สวัสดีครับทุกท่านครับเพลงดร.ฮะได้ยินไหมฮะชัดเจนไหมฮะครับครับครับคุณสุรวิทย์นะครับเข้ามาก่อนเลยในช่วงต้นเดี๋ยวผมจะเปิดรายการแล้วก็คุณสุรวิทย์เข้ามาอีกทีประมาณสัก25นาทีถึง30นาทีนะครับตอนนี้เราคอนเนคกันไว้แล้วก็ปิดไมค์ไว้ก่อนก็ได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าที่ประเทศไทยนะครับนี่ก็เป็นเวลายามเช้านะ 9:00 น.เวลาดีนะครับทุกๆวันอาทิตย์เรามาเจอกันกับรายการชวนคิดชวนคุยนะครับผมเทียนดินรักไทยแล้วก็โดยเฉพาะวันนี้นะครับมีแขกรับเชิญนะครับเป็นสหายร่วมสู้นะครับนักสู้อิสระที่ได้ต่อสู้ร่วมกันมา 4-5 ปีนี้นะครับพบเห็นกันทั้งในพื้นดินนะครับในสนามการต่อสู้จริงๆแล้วก็ได้ร่วมสู้กันในโลกไซเบอร์นะครับเป็นที่รู้จักกันก็ถือว่าอยู่ใกล้ชิดกันนะครับโดยเฉพาะยิ่งอยู่ในกลุ่มมดแดงล้มช้างนะครับก็พี่น้องอาจจะเดากันไปแต่ว่าเราคงจะไม่บอกว่าตัวจริงเป็นใครนะครับให้เดากันเองก็แล้วกันแต่ว่าเป็นนักสู้นะครับที่พิสูจน์มาจิตหัวใจกันมาว่าได้ยืนข้างประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับเดี๋ยวคุณสุรวิทย์นะครับจะเข้ามาในรายการกับเรานะครับขึ้นต้นเพลงนะครับสายลาศรัทธานะร้องเองอัดเองฟังเองนะครับก็เอามาเปิดต้นเดี๋ยวฟังไม่จบนะครับเอาไว้ตอนท้ายเดี๋ยวจะเปิดอีกทีนึงนะครับก็เป็นเพลงที่ถือว่าพวกเราเนี่ยมาทำงานด้วยกันนะให้กำลังใจกันอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับการต่อสู้เนี่ยนะมันบางครั้งถ้าเราไม่ร่วมตัวร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยบางครั้งเราเกิดความท้อได้นะครับยิ่งเรามองกลไกการต่อสู้ต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าเราสู้กับอะไรที่มันลึกลับนะกลไกที่เขามีอำนาจหมดทุกอย่างและเรานี่เหมือนกับไม่ค่อยมีพลังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยกันได้ก็คือนี่แหละความรู้ความคิดความเข้าใจและก็ที่สำคัญที่สุดกำลังใจครับถ้าเรารู้สึกว่าเพื่อนข้างๆเราเนี่ยเข้มแข็งเราก็จะเข้มแข็งไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาสู่ประเด็นทางการเมือง แต่ว่าช่วงต้นรายการเนี่ยผมจะขออนุญาตพูดเรื่องเกร็ดภาษาอังกฤษเล็กน้อยนะครับ อันนี้ก็เป็นตามคำมั่นสัญญานะครับหรือว่าพี่น้องที่สนใจจะเรียนภาษาอังกฤษนะครับโดยพอพี่น้องสนใจทางการเมืองเนี่ยก็ได้สับแสงที่เกี่ยวกับการเมืองไปแล้วก็ได้ความคิดเกี่ยวกับประชาธิปไตยไปด้วยนะครับถ้ามีเกร็ดอะไรที่ผมสามารถจะบอกกล่าวกันไปได้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่กำลังฝึกจะใช้ภาษาอังกฤษหรือว่าน้องๆเยาวชนนะครับที่ ได้เข้ามาร่ำมาเรียนตรงนี้นะไม่ว่าจะเป็นน้องระดับมัธยมนะที่กำลังจะเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าน้องๆที่อยู่มหาวิทยาลัยแล้วนะครับกำลังยังไม่เตรียมตัวต้องการเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับหลังจากที่พูดเรื่องเกิดภาษาอังกฤษก็ไม่ยาวนะครับประมาณให้อยู่สัก5นาทีอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะพูดรายงานความคืบหน้าของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับก็เป็นการรายงานรายสัปดาห์นะครับให้ในฐานะอธิการบดีมหาวิทยาลัยก็จะมาเล่าพี่น้องฟังว่ามหาวิทยาลัยของพี่น้องเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนและต้องการให้พี่น้องเนี่ยช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับในช่วงที่3ช่วงสำคัญที่พี่น้องหลายท่านคงจะรอคอยนะครับคงนะคุณสุรวิทย์เนี่ยจะได้มาพูดคุยกันและประเด็นที่เราจะพูดคุยกันวันนี้นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวกับความแตกแยกของมวลชนแดงอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องตีความกันนะครับดูกันให้ละเอียดที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วลักษณะของการแตกแยกเนี่ยนะมันมีอย่างไรบ้างนะแดงมันเป็นกี่กลุ่มแล้วแต่ละกลุ่มเนี่ยนะที่แยกกันออกไปเนี่ยมันจะแยกกันแบบทำให้เราเสื่อมหรือว่าที่จริงแล้วมันจะแยกเราไปเจอกันที่ไหนหรือเปล่าอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีข้อคิดว่าถ้าเราจะสู้กันต่อไปนี้ในภาวะการที่พัฒนามาถึงปัจจุบันนี้แสดงเราจะทำอย่างไรดีนะเรามีหลายก๊กหลายความคิดนะแล้วก็อาจจะมีข้อเตือนสติในเรื่องความเสี่ยงของการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันการเดินหน้าต่อไปด้วยกันเนี่ยทำอย่างไรไม่ให้ความแตกต่างทางความคิดกลายเป็นความแตกแยกที่มันร้าวฉานแล้วในที่สุดเนี่ยกลายเป็นว่าเราอ่อนแอนะครับอันนี้สำคัญ แล้วก็ตรงไปใช้เวลาตรงนั้นเยอะพอสมควรนะครับแต่ในช่วงท้ายๆเนี่ยนะครับมีผมก็เผื่อเวลาไว้ว่าถ้ามีเวลาตอนท้ายเนี่ยซึ่งเราพยายามใช้เวลาไม่เกินชั่วโมงครึ่งนะครับก็จะผมจะคุยถึงเป้าหมายแล้วก็หลักการเดินไปข้างหน้าของมวลชนแดงนะครับก็จะนะหวังว่าที่เราคงจะเป็นสิ่งที่มันเหมาะกับการละสมัยพอดีนะครับพี่น้องมีคำถามเยอะแยะเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเดินหน้ากันยังไงก็รู้อยู่แล้วนะว่าสถานการณ์มันปฏิวัติรู้อยู่แล้วว่าไอ้พวกนั้นมันจะไม่ยอมแล้วมันหาเรื่องเราแล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะนะก็เราไม่มีแรงอะไรเนี่ยเรามันแค่ชาวบ้านธรรมดาเนี่ยไอ้คนที่เขามีอำนาจมีแรงเขาก็ไม่ทำแล้วก็ได้ยินกันบ่อยๆประมาณนี้นะครับนะก็เราก็จะได้คุยกันในรายละเอียดนะครับเอาละ
ขออนุญาตไปที่หน้าที่บอกนะครับไปดูพี่น้องเรานิดนึงว่าโอเคกันไหมนะครับมีใครเข้ามาแล้วหรือยังนะครับเอาคุณอิตาบ้านะครับมาปูเสื่อรอแล้วหวังว่าคงอยู่นะครับคุณนิยองอยู่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวพี่น้องทีมงานนะที่อยู่ทางอเมริกาก็คงจะแวะเข้ามานะครับคุณน้องฟ้านะเข้าใจว่าเดี๋ยวสักครับไม่ทราบจะเข้ามาไหวหรือเปล่านะครับก็คงจะทยอยเข้ามานะครับช่วงต้นๆในการเข้ามาก็ได้กำไรแต่ว่าถ้าใครมาไม่ทันก็ถือว่านะฟังคลิปฟังอะไรกันไปนะครับเรื่องภาษาอังกฤษครับโอเค good morning Thailand all right I hope today we are going to focus on two sentences and I hope they will give you some ideas about some inspiration about our fighting for democracy in Thailand andHopefully you pick up some tips about English as well. The first one is a quote by Franklin D. Roosevelt, and I guess you know that Roosevelt, President Roosevelt of the United States, right? คนแรกนะครับผมจะเอาโค้ดหรือคำพูดของประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะครับประธานาธิบดี Franklin D. Roosevelt นะครับก็แน่นอนท่านดังมากนะครับถ้าใครสนใจเก็บประวัติของท่านก็ลองไปดูนะครับ Roosevelt นะครับประโยคที่ต้องการจะนำเสนอวันนี้เขาบอกว่า Men are not prisoners of lie or fate but only prisoners of their own minds นะถ้าพี่น้องอยู่หน้าที่บอกนะครับจะลองเขียนไปด้วยก็ได้นะครับอย่างคราวที่แล้วเราเขียนกันนะครับ Men are not prisoners of fate but only prisoners of their own mindsเพราะมากนะครับเป็นประโยคที่ให้กินใจนะครับเขาบอก men are not prisoners of fate men ก็แปลว่าคนทั่วไปไม่ใช่แปลว่าผู้ชายนะที่จริงก็คือมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราทุกคนนะจำนวนมากเนี่ยไม่ได้เป็น prisoners นะ prisoners ก็คือนักโทษนะครับ prisoners p r i s o n e r แล้วเสริม s เข้าไปนะ men are not prisoners of fate fate ก็คือโชคชะตาแปลว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้เป็นนักโทษแห่งโชคชะตาก็แปลว่าเราเนี่ยไม่ได้เกิดมาแล้วจะต้องเป็นไปตามที่โชคชะตาฟ้ากำหนดมานะครับ but only prisoners of their own minds แต่ว่าเป็นเพียงนักโทษของ their own minds นะ minds แปลว่าจิตใจนะแปลว่าเราเนี่ยนะเป็นโทษนักโทษของใจของเราเองก็แปลว่าจิตใจของเรานั่นแหละจะกำหนดอนาคตจะกำหนดโชคชะตาของเรานะครับไม่ใช่ตัวโชคชะตาหรอกแต่จริงมันอยู่ที่ใจของเรานะถ้าเราคิดการใหญ่เรามุ่งมั่นเราต้องการสิ่งใดเราคิดจะได้สิ่งใดเนี่ยมันจะเป็นตัวกำหนดให้เราได้ทำนะครับได้ต่อสู้แล้วนั่นจะเป็นการกำหนดว่าเราเกิดมาแล้วทำอะไรได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะครับคนที่เป็นระดับประธานาธิบดีนี่ไม่ใช่ธรรมดาเพราะเขาถือว่าเขาไม่ใช่เป็นคนที่เป็นเหยื่อของโชคชะตานะเป็นนักโทษของโชคชะตาที่จะต้องเป็นไปตามนั้นนะเขาลิขิตมาตนลิขิตขีดเขี่ยโชคชะตาว่ามาแล้วเนี่ยก็เป็นแบบนั้นฝืนไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยนั่นเป็น loser's attitude นะครับเป็นทัศนคติของคนพวกคนที่ชอบเป็นขี้แพ้นะครับคนขี้แพ้เอาอีกทีนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับ men are not prisoners of fate but only prisoners of their own mindsนะครับนั่นประโยคแรกเนาะ now let's come to the second one อันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้มันน่าสนใจนะมันตรงกับเมืองไทยอย่างมากเลยนะเขาบอกว่า the propagandist's purpose is to make one set of people forget that certain other sets of people are human ฟังอีกทีนะครับ the propagandist's purpose อันไหนนะ the propagandist's purpose แปลว่าวัตถุประสงค์ของไอ้พวกที่ชอบpropaganda ก็คืออะไรนะpropaganda สร้างความเชื่อนะเขาจะปลุกอะไรนะ propaganda เหมือนที่ทำกันในเมืองไทยเนี่ยนะลัทธิล้างสมองนะปลุกให้คนเชื่อมอมเมาให้คนเชื่อนะครับพวกนักมอมเมาให้คนเชื่อเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาเนี่ยนะ the propagandist นะpropagandist ถ้าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อนี่ก็เรียกว่า propaganda นะแต่พอเปลี่ยนด้าเป็น ist นะเป็น dist ist เนี่ยก็จะทำให้กลายเป็นบุคคลแต่ propaganda แปลว่าการโฆษณาชวนเชื่อพอเป็น dist นะ propagandist
ก็กลายเป็นนักโฆษณาชวนเชื่อนะครับเหมือนกับ science ที่แปลวิทยาศาสตร์เนี่ยพอใส่เป็นเปลี่ยนเติมเป็น scientist นะก็จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์นะ art ที่แปลว่าศิลป์ศิลปะเนี่ยพอเติม ist เข้าไปเนี่ย ist เนี่ย artist นะ artist ก็จะกลายเป็นศิลปินนะครับนะ propagandist purpose นะก็ใส่ philosophy s เข้าไป propagandist purposeis to make one set of people forget that certain other sets of people are human. แปลว่านักโฆษณาชวนเชื่อวัตถุประสงค์ของนักโฆษณาชวนเชื่อนี่นะก็คือการทำให้คนกลุ่มหนึ่งนะ one set of people ในคนกลุ่มหนึ่งนะ set นะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ย forget ลืมทำให้คนกลุ่มหนึ่งลืมลืมอะไร that certain other set of people are human. ลืมไปว่านะคนกลุ่มอื่นๆบางกลุ่มเนี่ยก็เป็นมนุษย์นะสังเกตให้ดีนะซับแกนด้าหรือว่าสิ่งคนที่พยายามจะออกมาโฆษณาให้คนอื่นชวนเชื่อเนี่ยมักจะมองประโยชน์ของตัวเองมักจะมองเหตุผลของตัวเองความสำคัญของตัวเองโดยไม่ดูว่าตัวเองผิดการมาซับแกนด้าโดยส่วนใหญ่เป็นเพราะว่าตัวเองไม่อยู่บนความจริงนะครับและกลัวคนก็จะไม่เชื่อก็จะต้องสร้างเงื่อนไขต่างๆมากมายนะจับแพะชนแกะว่าใส่ร้ายคนอื่นนะใส่ร้ายมีเว้นวันใช้สร้างวัฒกรรมดีแต่พูดกันตลอดเวลาพฤติกรรมของประชาธิปัตย์แล้วก็แน่นอนอีกหลายคนและอีกหลายกลุ่มนะผมไม่ต้องบอกแล้วว่าใครเพราะว่าเขาอยู่บนความที่หลอกลวงความที่ไม่มีความดีที่มัดใจคนอื่นได้ก็เลยต้องออกมาในรูปแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสองประโยคที่น่าสนใจอันหลังนี่มาจากเป็นคำพูดของอาร์ตูร์ฮัชเล่นะครับก็ลองไปค้นดูประวัติกันเดี๋ยวผมจะเอาทั้งสองอันเนี่ยไปแปะไว้ที่หน้าซีบ็อกซ์นะครับพี่น้องก็สนใจก็แวะเข้าไปนะแวะเข้าไปสืบค้นกันต่อนะครับจะเอาแปะไว้ตรงนั้นให้นะครับน้องฟ้าใสมาแล้วจะมาแล้วนะนี่เข้าใจเป็นน้องฟ้าใสหรือเปล่านะครับโอเคมีใครเข้ามาอีกคุณเหงาสี่สองโอเคครับชื่อดีครับผมเอาลิงก์ให้นะครับนะอ่านให้ฟังอีกทีนะ Men are not prisoners of fate but only prisoners of their own minds นะครับ Franklin D. Roosevelt นะครับแล้วก็อีกอันนึง The propagandist's purposeis to make one set of people forget that certain other sets of people are human นะครับอันนี้ของ Aldous Huxley นะครับก็นะเป็นเรื่องที่น่าจะทำให้พี่น้องได้ข้อคิดพอสมควรนะครับอันแรกเลยก็ต้องย้ำอีกทีว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเราเนี่ยนะครับเราจะต้องมั่นใจว่าเราเนี่ยเชื่อมั่นว่าจิตใจของเรานะความเป็นคนของเราความรู้สึกนึกคิดของเรานี่มันมีค่านะครับแล้วการที่จิตใจของเราเนี่ยใส่ฝันนึกคิดนะแล้วก็เชื่อมั่นแล้วก็เดินทางไปตามที่หัวใจเราบอกอย่างเช่นเราบอกว่าเป็นประชาธิปไตยเราก็จะแสวงหาประชาธิปไตยมีหลักการมีรายละเอียดต่างๆที่พวกเราก็เริ่มเรียนรู้กันมาเนี่ยเราก็ต้องสู้และต้องเชื่อว่าเราชนะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราเชื่อประชาธิปไตยเนี่ยมันคือนะการปกครองที่เป็นของประชาชนนะอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนใช้โดยตัวแทนของประชาชนและจะต้องเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแห่งประชาชนนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราถือจุดนี้ไว้ตรงศูนย์กลางของใจเนี่ยการกระทำต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่หงอไม่กลัวไม่ท้อและก็จะไม่หยุดต่อสู้นะครับเพราะเราจะต้องเดินไปถึงสิ่งที่ใจเราต้องการนะครับส่วนอีกการนึงนั้นนะครับฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายที่เขาอยู่บนหลักการที่มันไม่จริงหลักการที่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นอยู่บนความหลอกลวงเนี่ยเขาก็จะต้องกลายเป็น propagandist นะครับซึ่งก็คือนักโฆษณาชวนเชื่อก็ใช้วาทกรรมพยายามจะหลอกนะอ้างเหตุผลเอาดีใส่ตัวเอาเชื่อใส่คนอื่นเพียงเพื่อจะให้ตัวเองดูดีแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่เขาได้ยื่นออกไปนะมักจะเป็นการทำร้ายคนอื่นการใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นการพ่นสีให้คนอื่นการเบียดบังคนอื่นการทำร้ายคนอื่นโดยที่นั้นเหมือนกับว่าอยู่บนรากฐานที่ว่าเขาไม่คิดว่าคนอื่นก็เป็นมนุษย์เหมือนกับตัวเองไม่คิดว่าคนอื่นก็ฉลาดไม่คิดว่าคนอื่นก็เจ็บปวดคนอื่นก็มีความรู้สึกคนอื่นก็นะสามารถจะรู้เท่าทันพวกเขาได้นะครับอันนี้ก็เป็นสันดานของนักเพื่อนร่วมชาติหลายคนเลยทีเดียวนะครับครับผมก็จะเข้าสู่วาระที่สองนะครับเวลาก็ถือว่าโอเคนะวาระที่สองนี่ก็เป็นการรายงานนะครับเรื่องของมหาวิทยาลัยประชาชนนะครับหลังจากที่เราเปิดตัวเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ยังไม่ถึงเดือนดีนะครับปรากฏว่าเราก็เติบโตนะค่อนข้างจะรวดเร็วพอสมควรนะครับเราต้องขอบคุณพี่น้องทีมงานที่ช่วยเหลือกันนะครับทีมงานก่อตั้งนะอาจารย์ชูคงพี่อเนกนะครับพี่วุฒิชัยแล้วก็พ
ที่อยู่ LA นะครับจะเอ่ยชื่อไปเนี่ยก็นั้นก็หลายท่านนะครับก็5ท่านที่เป็นตัวการก่อตั้งนะฮะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือกันอย่างดีเลยและต้องขอบคุณนะน้องฟ้าใสนะน้องแจสมินนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเลยที่เข้ามาเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็มาทักมาทายกันตลอดก็อยากจะเรียนให้ทราบว่ารายการต่างๆที่เราได้จัดไปแล้วนี่นะครับเขาบอกวิทยุมีแล้วแต่ไม่มีเสียงตัวเลขเวลาวิ่งอย่างเดียว อันนี้ต้องนะอันนี้พี่น้องจะมีปัญหาตรงนั้นตลอดเลยนะครับให้คลิกนะที่สถานีวิทยุหลักนะครับอันนี้ก็บอกหลายครั้งนะครับตรงกลางนะกดปุ่มเพลย์นะฮะแล้วก็เพิ่มเสียงลำโพงด้วยครับก่อนนะครับปัญหาทางเทคนิคแต่ก็หวังว่าโอเคมีพี่น้องคุณเดลล็อกครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ช่วยอธิบายให้พี่น้องในนั้นนะครับก็บางทีพี่น้องเข้ามาบางคนเนี่ยนั่งรอเป็น30นาทีนะก็ยังไม่รู้วิธีเข้าไปสักทีทางเทคนิคเนี่ยทางขวามือนะครับเรียนไว้นะพี่น้องฟังจะได้จำได้นะทางขวามือนั่นเป็นสถานีที่เป็นสถานีออโต้นะครับเป็นรายการที่เรายันตลอดเวลาแต่สำหรับช่วงที่เราจัดรายการสดเราก็จะบล็อกตัวนั้นไว้นะครับจะไม่มีเสียงอะไรแต่ว่าตัวกลางนั่นเองคือตัวที่เราถ่ายทอดสดนะครับก็พี่น้องก็ต้องกดตัวเครื่องหมายเพลย์นะครับซึ่งเป็นเครื่องหมายสามเหลี่ยมชี้ไปทางขวาเนี่ยพอกดตรงนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเล่นแล้วก็แต่ว่าเนื่องจากว่าตัวลำโพงบางทีเนี่ยมันอยู่ข้างล่างนะฮะต่ำสุดเลยคือไม่มีเสียงพี่น้องจะต้องเร่งเสียงตรงนั้นนะครับขอบคุณนะครับคุณดาร็อกที่ช่วยบอกกันคุณเหนาสีซอปรากฏว่าเอาละบอกว่าค่อยไว้ค่อยมาวันหลังโหลดวันหลังก็ได้เอาละนะก็อาจจะพยายามแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็นะพี่น้องเข้ามาก็รับฟังกันไปแล้วก็ช่วยเหลือกันไปนะครับผมก็คงจะต้องเข้าสู่ประเด็นก่อนนะครับสำหรับความคืบหน้าเนี่ยนะครับนอกจากว่าเว็บไซต์เราเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะครับลงตัวแล้วเนี่ยพี่น้องที่อาสาสมัครเข้ามาก็เยอะนะครับแล้วตอนนี้รายการเราเนี่ยที่สถานีของมหาวิทยาลัยประชาชนเนี่ยนะครับรายการสดเนี่ยเรามีแทบจะทุกวันแล้วนะครับผมจะทวนให้พี่น้องนะครับอย่างวันอาทิตย์เนี่ยตอนเช้านะครับประมาณชั่วโมงครึ่งเนี่ยนะผมกับเนี่ยจะมีแขกรับเชิญเข้ามาเรื่อยๆนะครับสัปดาห์ที่แล้วก็มีพี่ต้อมจากแก๊สเทอร์นะครับแล้วพี่ต้อมก็ฝากข่าวเพิ่มเติมมาอีกด้วยนะครับเดี๋ยวตอนท้ายถ้ามีเวลาผมจะเรียนให้ทราบนะครับแล้วผมก็จัดเนี่ย9 โมงนะวันอาทิตย์แล้วก็วันจันทร์เนี่ยหลวงตาชูพงนะครับรายการเปลี่ยนระบอบกับหลวงตาชูเนี่ย8 โมงครึ่งเมืองไทยนะครับที่นี่เลยนะครับ8 โมงครึ่งตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยก็มีรายการของผมกับอาจารย์เอเมริโอเอสตาบานนะครับที่เป็นรายการเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับก็จะนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมจะแปลเป็นไทยให้พี่น้องนะครับอันนี้เราได้คุยกันหัวข้อนี้น่าสนใจทั้งนั้นเลยสัปดาห์ต่อไปนี่จะเป็นเรื่องของเข้าใจว่าเป็นเรื่องเดี๋ยวนะผมก็จำไม่ได้แล้วนะแต่ว่ามีเรื่องต่างๆมากมายเรื่องเกี่ยวกับสถาบันนี่แกก็แตะเลยนะตรงๆเราเป็นการวิเคราะห์จากการเก็บข้อมูลจากมุมมองของคนที่อยู่ข้างนอกเขาก็ถ้าได้ฟังคราวที่แล้วก็ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่ดูหมิ่นอะไรนะเขาก็พูดด้วยความเคารพและเอาหลักการเข้ามาเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นวันจันทร์นะครับวันอังคารเนี่ยคุณเบนจามินนะครับจะจัดรายการที่เกี่ยวกับเรื่องปากท้องและเศรษฐกิจตอน2:30ซึ่ง3:30นะครับของเมืองไทยนะครับก็ติดตามกันได้นะครับรายการของคุณเอเมริโอนี่เริ่ม3:30เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าใจว่าอาจารย์ของอาจารย์เบนจามินนี่ก็น่าจะเป็น3:30เหมือนกันนะครับวันพุธเนี่ยนะน้องซาร่าทราบทุกหยดนะครับรายการของน้องซาร่านะครับเราก็ได้จัดไปครั้งหนึ่งได้พูดถึงทฤษฎีความรักแต่ประเด็นเรื่องสสรแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งช่วงต้นเนี่ยได้พูดถึงทำไมสลิ่มเนี่ยนะถึงหลงไหลอะไรไปได้ตามนั้นทั้งที่หลายคนเนี่ยก็เป็นอาจารย์ด้านกฎหมายอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็สนุกดีนะครับพี่น้องก็ลองไปฟังคลิปย้อนหลังเนี่ยสามารถจะโหลดได้จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับเรามีไว้ต้องเข้าไปที่นั่นแหละห้องสมุดครับห้องสมุดมหาวิทยาลัยแล้วเราจะเอาทุกอย่างไปแปะไว้ในนั้นนะครับที่หน้าซีบ็อกซ์นี่ก็จะมีลิงก์บางส่วนแล้วก็บางทีก็ลืมอัปเดตบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเราจะเอาคลิปรายการหลังจากที่เสร็จแล้วเนี่ยนะครับมาแปะไว้ที่หน้าซีบ็อกซ์พี่น้องก็มาดาวน์โหลดได้แล้วก็จะมีพี่น้องช่วยกันเอาไปกระจายแถวมดแดงล้มช้างนะครับแล้วก็ตามเว็บไซต์อื่นๆนะครับก็จะมีการส่งกันตามอีเมลแต่ถ้าพี่น้องพลาดแล้วก็อยากจะมาฟังเพลงสลับกับรายการเก่าๆนะของสถานีเนี่ย
ย้อนหลังนะครับก็จะมีการรีรันอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับแค่เข้ามาที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยได้ตลอดเวลาในวันพุธนะครับวันพฤหัสที่เรามีตอนนี้เรายังว่างอยู่กำลังติดต่อกับทีมงานอยู่นะครับแต่ว่าก็คงจะว่างได้ไม่นานแล้วครับนะถือว่าพักสักวันนึงนะครับพอวันศุกร์เนี่ยนะครับก็มีรายการของน้องฟ้าใสนะครับเป็นการเรื่องเล่าข่าวจากเมืองไทยนะครับก็เป็นเรื่องน้องฟ้าใสนี่เป็นนักบริโภคข่าวที่ดีนะครับมีข่าวรอบด้านน่าสนใจทั้งนั้นเลยก็เสียงใสของน้องนะครับก็จะนะเป็นอาจารย์ฟ้าใสเข้ามาเล่าเรื่องต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องจากมุมมองจากคนที่อยู่ข้างในเรื่องที่เกิดตามหน้าข่าวต่างๆเนี่ยก็จะมาให้พี่น้องได้ฟังกันตอนเช้าเลยนะครับ9 โมงเป็นต้นไปนะครับทั้งวันเสาร์และวันศุกร์และวันเสาร์นะครับน้องฟ้าใสจะมาพบกับพี่น้องตอนเช้าก็พยายามไปเจาะกลุ่มที่พี่น้องเยาวชนนะพี่น้องที่น้องๆที่นะวันเสาร์วันศุกร์เนี่ยจะไม่ค่อยว่างกันนะ6-9 โมงเนี่ยจะไปโรงเรียนละแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆมหาวิทยาลัยนี่ก็อาจจะว่างกันอยู่นะครับวันเสาร์นี่แน่นอนส่วนใหญ่ก็น่าจะเข้ามาฟังได้แต่ว่าไม่ได้จำกัดที่เยาวชนนะครับก็ทุกเหล่าทุกกลุ่มสามารถจะเข้าไปฟังได้วันเสาร์เนี่ยเรายังมีรายการสำคัญเลยนะก็คือรายการสารเสียงสนทนาซึ่งเป็นรายการที่หลวงตาชูพงษ์นะครูอเนกนะครับพี่วุฒิชัยแล้วก็ผมนี่จะเข้าไปร่วมกันจัดนะครับก็จะแบ่งสาระกันไปพูดคุยกันให้ได้สาระที่มันกลมกล่อมอย่างเมื่อวานที่ผ่านมานี่นะครับก็มีการพูดคุยกันโอ้หลายประเด็นเลยแต่ว่าประเด็นที่หลักๆเลยก็คือว่าอาจารย์ชูพงษ์ได้พูดถึงหลักการของประชาธิปไตยถ้าประชาธิปไตยเนี่ยนะถ้าเราจะปฏิวัติกันนะให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเราเป็นประชาธิปไตยได้เนี่ยเราจะวัดจากตัวไหนนะครับก็บอกหลักกว้างๆมานะครับ4-5 หลักเสร็จแล้วอาจารย์อเมกนะก็ได้เข้ามาเข้ามาขยายความแต่ละจุดแต่ละหลักนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยไม่เคยเป็นประชาธิปไตยเลยนะอย่างไรบ้างตามหลักไหนบ้างมันถูกละเมิดไปอย่างไรบ้างนะครับแล้วผมก็เข้าไปต่อท้ายด้วยการพูดคุยถึงหลักที่มันไม่ได้อยู่ในหลักของเชิงอำนาจอย่างเดียวนะผมก็เติมหลักการที่ฝรั่งเขาเขียนเอาไว้นะเป็นหลักการในเชิงประชาธิปไตยที่ต้องมองสิทธิของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญมากฟรีดัมเนี่ยนะตัวคำว่าเสรีภาพเนี่ยนะอิสรภาพเสรีภาพนะเสรีภาพเป็นเรื่องสำคัญเป็นหัวใจของประชาธิปไตยเรียกว่าถ้าจะเป็นตัวแทนกันเลยเราจะไม่เป็นประชาธิปไตยถ้าประชาชนไม่มีเสรีภาพนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เขาเน้นกันมากเป็นหลักหนึ่งและเสรีภาพนี้ก็แปลว่ารัฐเนี่ยจะมาก้าวล่วงนะฮะในสิทธิของเราไม่ได้ในและจะมากำกับวิถีชีวิตเรานะไม่ให้สามารถจะใช้เสรีภาพในการทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นไรท์นะเป็นสิทธิของเราแต่กำเนิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งก็โยงไปถึงสิทธิมนุษยชนแต่ขณะเดียวกันที่ผมเติมเข้าไปคือว่าคุณภาพของพลเมืองเนี่ยต้องดีด้วยประเทศชาติเราระบอบเป็นประชาธิปไตยแต่คนเนี่ยไม่มีนิสัยเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันอยู่กันไปกันไม่ได้นะครับเพราะพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่เขาเจริญแล้วเนี่ยพลเมืองมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัตินะคือมันมีเรามีสิทธิแต่เราต้องมีหน้าที่ด้วยและโดยเฉพาะยิ่งหน้าที่เนี่ยก็หมายความหรือรวมถึงการมีหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการปกครองนะครับในการใช้อำนาจบริหารอำนาจเพื่อให้อำนาจเหล่านั้นเนี่ยใช้แล้วกลับมาเพื่อปกป้องสิทธิพื้นฐานของพวกเรานะครับอันนี้ก็คือกรอบการพิจารณาเมื่อวานเราก็คุยกันต่ออีกนิดนึงก็มีคำถามเข้ามานะครับว่าถ้าเกิดเขาจะรัฐประหารกันตอนนี้นะจะว่ากันยังไงนะผมก็บอกไปว่าโอ้ยมันไม่ใช่ง่ายหรอกรัฐประหารตอนนี้แต่ถ้าทำขึ้นมาแล้วเนี่ยประชาชนจะต้องถือเป็นโอกาสเลยนะโอกาสสำคัญเลยเรายอมมานานแล้วตอนนี้มันสมควรจะไม่ยอมได้แล้วกำลังนะที่จริงหลังจากจบรายการก็มีการพูดคุยกับพี่น้องนะจนถึง4-3แล้วสำหรับทางผมเนี่ยนะก็คุยกันยาวก็ได้ข้อคิดอะไรต่างๆมากมายแล้วจะหาโอกาสมาทยอยนำเสนอให้พี่น้องนะครับนั่นก็เป็นการรายงานนะครับแล้วก็อีกนิดหนึ่งนะครับว่าในอนาคตนี้นะครับพี่น้องสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมกับรายการของเรานะครับกับมหาวิทยาลัยเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเป็นของประชาชนก็แปลว่าการดำเนินการต่างๆการมันมีส่วนร่วมการจะทำให้มันเติบโตหรืออะไรที่จะเป็นเนื้อหาสาระของที่นี่นะครับก็จะต้องเป็นสิ่งที่มาจากพี่น้องประชาชนพี่น้องต้องเข้ามาช่วยกันครับเวทีนี้ผมแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับได้เปิดได้ให้นะครับแต่ว่าไม่ใช่เพื่อทีมงานจะเอามาเป็นเรื่องโด่งดังอะไรนะครับผมเองอาจจะจัดรายการอยู่เยอะหน่อยช่วงนี้แต่ว่าเป็นการเข้ามาต้อนรับพี่น้องที่เขาอาสาเข้ามาร่วมงานของมหาวิทยาลัยนะทำให้เขาอุ่นอกอุ่นใจแล้วก็จากนั้นก็จะให้เขาจัดไปด้วยตัวเขาเองนะครับ
นะพี่น้องก็อยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีความรู้ความสามารถอะไรเนี่ยอยากจะมาร่วมกันจัดเนี่ยอย่างวันนี้นะครับคุณสุรวิทย์เนี่ยท่านก็ใจอาสาเข้ามานะครับพูดอาสาเลยว่าเนี่ยจะเข้ามาคุยด้วยอะไรด้วยเราก็คุยกันนอกรอบแล้วก็โอ้ถือว่าเป็นประโยชน์มากนะครับพี่น้องรอฟังนะครับอีก2นาทีนะครับก็ในอนาคตเนี่ยพี่น้องก็อาจจะมีส่วนช่วยกันนะด้วยการเอาคลิปไปช่วยกระจายนะหรือว่าเข้ามาที่ท้องที่บริเวณแคมปัสของมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับแล้วก็มาทักทายกันเอาข้อมูลมานำเสนอมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันผ่านหนังสือบอกหรือว่าจะเข้าไปห้องสมุดไปค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆนะก็จะมีทั้งบทความมีทั้งคลิปรายการต่างๆแล้วขณะเดียวกันก็มีห้องสนทนานะห้องเสวนาซึ่งพี่น้องก็สามารถจะนำประเด็นต่างๆมาพูดคุยกันด้วยก็ถือว่าทำอะไรได้เยอะเลยแล้วต่อไปเนี่ยนะฮะก็อยากจะให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันทำคลิปสั้นๆนะให้พี่น้องอัดเสียงตัวเองเนี่ยถ้าอยากพูดอะไรก็พูดเข้าไปสัก5นาทีนะประมาณนี้นะกดท่านละ5นาทีเนี่ยแล้วส่งเข้ามาส่งมาที่อีเมลผมก็ได้นะครับ forever che นะ for เลข4เนี่ยนะเลข4 ever ก็ ever นะ ever นะ for เลข4 ever แล้วก็ che ก็ che นะ forever che นะ @gmail.com นะครับถ้าส่งมาทางนี้ปุ๊บแล้วก็นะผมก็จะเอาคลิปที่ส่งมาเนี่ยมาเรียงกันแล้วก็นะกำหนดวันเสร็จแล้วก็มาเปิดผมอาจจะมีการให้เปิดหัวเปิดท้ายนิดหน่อยว่าคลิปวันนี้นะเป็นคลิปจากใครบ้างพูดถึงเรื่องอะไรบ้างแล้วพี่น้องก็ตามฟังนั่นก็เป็นโอกาสให้พี่น้องเรานะนักสู้จากหลายทิศทางพี่น้องทางยุโรปพี่น้องในอเมริกาพี่น้องในญี่ปุ่นในหลายๆที่แล้วก็พี่น้องในประเทศไทยชาวบ้านต่างๆกลุ่มต่างๆนะครับถ้าทำได้นี่จะเป็นส่วนบุคคลก็ได้ก็ส่งข้อความเข้ามานะครับแล้วผมก็เราก็จะเอามานำเสนอกันที่นี้นะเพื่อจะให้มหาลัยเนี้ยเป็นแหล่งรวบรวมความคิดข้อคิดเห็นข้อมูลข่าวสารต่างๆนะจากหลายๆที่จะเป็นทฤษฎีจะเป็นเนื้อหาเชิงความคิดเชิงการวิเคราะห์อะไรได้ทั้งหมดเลยนะพี่น้องอาจจะเขียนบทความแล้วก็เอาบทความนั้นมาเผยแพร่ก็ได้นะครับเราก็มีพื้นที่ว่างให้นะครับหรือว่าเอาบทความนั้นมาอ่านลงคลิปแล้วก็ส่งคลิปมาเราก็จะเอามาเปิดนะครับแล้วก็คลิปเหล่านี้มันก็จะกระจายไปในที่ต่างๆทั่วไปในอนาคตก็คิดว่าคงจะต้องเริ่มทำเป็นคอร์สนะครับก็ตั้งชื่อคอร์สไว้เลยแล้วก็มีกำหนดว่า10ชั่วโมง20ชั่วโมงก็ว่าไป10ครั้ง20ครั้งแต่นั้นก็ให้มีการสอบท้ายเทอมนะเราอาจจะหาคนที่มีคะแนนสูงสุดอะไรนี้เป็นต้นนะใครได้คะแนนสูงสุดก็รับคะแนนจากอาจารย์ผู้สอนท่านนั้นไปหรือมีการเปิดข้อสอบนะนะจากเนื้อหาที่ได้เรียนกันไปแล้วเนี่ยแล้วก็หาคนที่ได้คะแนนสูงสุดแล้วอาจจะมีการแจกรางวัลอะไรกันนะอย่างนี้เราก็จะทำกันอีกหลายอย่างและโครงการของมหาลัยยังมีเยอะครับนะโครงการที่จะลงไปหาพี่น้องในชุมชนต่างๆโครงการให้ทุนการศึกษานะโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะแต่พี่น้องเข้ามามีส่วนร่วมนะครับก็ฝากเอาไว้ว่านี่มันเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของพี่อเนกไม่ใช่ของอาจารย์ชูพงศ์ไม่ใช่ของพี่บุตรใช้ไม่ใช่ของพี่ลิลลี่พี่เนตที่ภาราที่ซูนะครับที่ไซมอนนะครับคือถ้าทุกท่านและอีกหลายท่านที่เข้ามาน้องป้าใสนะแล้วหลายท่านที่เข้ามาช่วยเหลือกันเนี่ยไม่ใช่ของพวกเรานะครับแต่เป็นของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกๆคนเอาละครับพี่น้องครับนี่ก็เป็นการจบการรายงานนะครับในช่วงต้นๆ นะครับทีนี้มาสู่เนื้อหาสาระสำคัญละนะครับตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณสุรวิทย์แล้วนะครับคุณสุรวิทย์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.สวัสดีครับเพื่อนร่วมโครงการเรียกร้องประชาธิปไตยทุกท่านครับครับพูดดังอีกนิดนึงได้ไหมครับไม่ดังแน่นะฮะตอนนี้โอเคเลยให้เพิ่มอีกนิดนึงเพื่อจะได้เพราะเสียงผมเนี่ยมันอัดโดยตรงมันจะขู่เนาะมันจะข่มอ่ะนะมันจะเพราะนั้นให้มันถ้าดังมันจะได้เสริมพอดีกันนะฮะครับแต่ว่าโอเคแล้วถือว่าเกือบใช้ได้แล้วครับครับคุณสุรวิทย์ครับแนะนำตัวเองนิดนึงเนาะเมื่อกี้ก็บอกไปว่าเป็นนักสู้ที่มาจากการสู้ภาคพื้นดินและต่อสู้มานานนะครับแล้วเสียสละนะทั้งเวลาทั้งอะไรต่างๆแรงบาดเหนื่อยหยาดเหนื่อยแรงกายเสี่ยงอะไรต่างๆมากมายแล้วก็เราได้รู้จักกันที่มดแดงล้มช้างด้วยนะครับได้อยู่กันในนั้นแลกเปลี่ยนความคิดกันอ่ะแนะนำตัวให้พี่น้องเราหน่อยครับครับผมก็เป็นมวลชนคนหนึ่งนะฮะที่เริ่มเข้ามาสนใจการเมืองตั้งแต่มีการทำรัฐประหารแล้วเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเรื่องมันแตกมันเสาไม่เอาประเด็นการมาเลยนะเพราะว่าด้วยความที่จำกัดของเราก็เข้าไปร่วมกิจกรรมกิจกรรมไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่พอช่วงหลังๆมานี่ก็เลยทุ่มเทมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็ต้องมาลงเรียกว่า
มาอยู่ในกับคนเสื้อแดงอย่างเต็มตัวอย่างเต็มตัวแต่ว่าก็เคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเป็นคนที่อยู่ข้างหลังตั้งแต่ที่เราการยึดอำนาจนะครับแล้วก็การมีการไม่มีคำไม่เห็นความไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นของฝ่ายเผด็จการที่เข้ามารังแกประชาชนแล้วก็ไม่ให้อำนาจทำให้ระบอบอำนาจของประชาชนถูกกดไว้ตลอดนั่นแหละครับผมจึงเริ่มเข้ามาก็หลังจากที่มีการทำรัฐประหารแต่ว่าก่อนนั้นเราก็เห็นกลุ่มคนเสื้อเหลืองเคลื่อนไหวก็ติดตามมาโดยตลอดแล้วก็เห็นวิวัฒนาการของเผด็จการและการล่มสลายของฝ่ายที่ของฝ่ายประชาชนก็เลยนั่นแหละฮะตั้งแต่นั้นมาก็ผมว่าก็คงเหมือนกับพวกเราหลายคนนะฮะนี่เริ่มจับตาแล้วก็เห็นแล้วก็ทนไม่ได้ก็ต้องลุกออกมาสู้กันเหมือนกับหลายคนอยู่กับวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการนี่เป็นพระเอกของผมเลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยนิดหนึ่งนะคุณสุริศครับผมอยู่ที่อัฟกานิสถานในวันที่เขารัฐประหารช็อกเลยก็ก่อนหน้านะผมได้กลับเมืองไทยแล้วเห็นมีความหวังกับประเทศชาติมากเลยนะเข้าไปในเมืองต่างๆเห็นถนนหนทางโอ้ทำไมมันพัฒนาไวขนาดนั้นนะพาเพื่อนกลับไป2006นะฮะก่อนไปอัฟกานิสถานเนี่ยก็โอ้ภูมิใจก็อวดประเทศไทยใหญ่เลยเราเป็นประชาธิปไตยเราก้าวหน้ากำลังเจริญอะไรเงี้ยตอนนั้นก็คุยว่าจะเป็นเสือตัวที่6ใช่ไหมตัวที่5ตัวที่6ของเอเชียตัวที่5นะครับเนี่ยก็พอรีบถ้าสู้กันถึงรุ่นนั้นนี่รุ่นคนเสาไม่เอาเผด็จการนี่ถือว่าเป็นรุ่นแรกที่หัวก้าวหน้าเลยนะฮะเพราะเป็นกลุ่มที่กล้าพูดที่สุดผมนี่อยู่ไกลแต่ก็ฟังการถ่ายทอดสดอยู่ตลอดตั้งแต่มีการยืนบนเก้าอี้นะถ่ายทอดคุณสุชาตินาคบางไทรกลุ่มนี้ถือว่าเป็นผู้กล้านะแล้วคุณสุรวิทย์ตอนนั้นอยู่แถวไหนฮะเป็นระดับไหนครับคือผมก็ยังเป็นมวลชนอยู่ครับยังเป็นมวลชนเราก็มาก็มาฟังครับที่ท่านดร.พูดก็คือยังไม่มีเวทีเลยเอาเก้าอี้มายืนไปยืนอยู่หลังท้ายรถกระบะกันบ้างฝนตกก็กลางร่มฟังครับมีไม่กี่สิบคนเท่านั้นครับต่อสู้กันมาเรื่อยจนกระทั่งกลายมาเป็นนปก.นะมีกลุ่มสามเคอเข้ามาร่วมด้วยมวลชนเริ่มขยายมากขึ้นครับแต่ทีนี้นั่นคือวิวัฒนาการของเราตอนนี้สิ่งที่มันเกิดปัญหาขึ้นมาสำหรับคนเสื้อแดงนะผมขอเข้าไปในหัวข้อที่ดร.ไว้เลยนะครับครับเชิญครับที่บอกว่าทำไมเอาสังเกตง่ายๆในกลุ่มมดแดงล้มช้างของพวกเราครับเอ๊ะทำไมผมก็เริ่มแปลกใจทำไมมันมีความขัดแย้งกันเป็นการขัดแย้งที่ไม่ได้โกรธกันเป็นการส่วนตัวครับเป็นขัดแย้งในทางความคิดในแนวความคิดหรือเรียกว่าวิธีการต่อสู้ของแต่ละกลุ่มที่เชื่อมซึ่งแต่ก่อนนี้ไม่ค่อยมีแต่มานี้เริ่มมีรุนแรงมากขึ้นผมก็เข้าใจว่ามันมีจุดแต่เฉพาะในกลุ่มวัดแดงของชาแต่พอเข้าไปดูกลุ่มอื่นหรือว่าในเว็บบอร์ดของเว็บต่างๆหรือกลุ่มที่อยู่ในห้องแชมป์ป็อกครับก็ปรากฏว่ามันเป็นอย่างนี้กันหมดอ่ะไม่ใช่เฉพาะเป็นหมดวงการครับเป็นไปหมดเลยนะทีนี้ที่ท่านดร.ตั้งหัวข้อวันนี้ผมว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่จะต้องเอามาคุยกันมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้แล้วมันจะมารวมตัวเองหรือว่าถ้ายิ่งปล่อยมันยิ่งแตกเราควรที่จะเอาปัญหานี้มาคุยซึ่งผมว่าวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายนะครับครับเชิญเลยครับเชิญพี่ก้อเลยครับก่อนที่เราจะมาพูดถึงตรงนั้นนะครับผมเห็นหลายคนที่แสดงความคิดอันนี้ผมขออนุญาตนะฮะขออนุญาตเป็นเรียกว่าเป็นความคิดส่วนตัวผมก็ได้ครับไม่เกี่ยวกับหลักวิชาหรืออะไรก็ได้เป็นความคิดส่วนตัวเท่าที่ผมเห็นมาหลายคนพูดว่าทำยังไงประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเสียทีซึ่งคำนี้เนี่ยผมสะกิดใจเลยสะกิดใจตรงที่ว่าคือในสิ่งที่เราเห็นมาด้วยตาของเราเองมา
ประเทศไทยไม่เคยเป็นประชาธิปไตยประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการมาโดยตลอดแม้แต่การปฏิวัติประเทศไทยเมื่อ2475นั่นก็คือความพยายามที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยให้มันเกิดขึ้นแต่ปรากฏว่าโดยเฉพาะหลังจากปี2490ระบอบประชาธิปไตยที่กำลังพยายามจะสร้างก็โค่นล้มทันทีแล้วก็กลับเข้าไปอยู่ในกลุ่มชนชั้นตระกูลเหมือนเดิมท่านผมถึงอยากจะปรับความเข้าใจตรงนี้กับพวกเราทุกคนนะว่าประเทศนี้ไม่เคยเป็นประชาธิปไตยประเทศนี้ถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการต่างหากถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วนะครับมันจะทำให้เป้าหมายในการเรียกร้องของเราเนี่ยมันถูกต้องเราไม่ได้เรียกร้องเอาประชาธิปไตยเต็มใบเราต้องการเรียกร้องให้มันมีประชาธิปไตยต่างหากเราต้องการให้มีประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะปรับความเข้าใจกันก่อนแล้วอีกข้อนึงที่ผมเห็นมากๆนะครับที่พวกเราชอบพูดกันว่าต่อสู้อยู่กับอำมาตย์ฝ่ายประชาธิปไตยต่อสู้อยู่กับใครเรามักจะพูดว่าต่อสู้อยู่กับอำมาตย์ซึ่งมันถ้าเราพูดอย่างนี้ถามว่าถูกไหมมันก็ถูกนะเราต่อสู้อำมาตย์มันก็มีส่วนถูกแต่มันถูกไม่หมดผมอยากได้ยินคือที่เราต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่สู้กับกลุ่มอำมาตย์อย่างเดียวอำมาตย์มีใครนะถ้าเรามองว่าอำมาตย์คือมันเป็นคำที่ตายแล้วนะครับคำว่าอำมาตย์ถ้าเราดูหนังเรื่องจักรวงศ์อำมาตย์ก็น่าจะเป็นคนนุ่งผ้าจงกระเบนไปนั่งถวายบังคมอยู่ข้างๆพระมหากษัตริย์แต่ในสิ่งที่เราต่อสู้มันไม่ได้มีจากคนกลุ่มนั้นมันมีนักวิชาการของเขามันมีสื่อสารมวลชนมันมีทหารมันมีพรรคการเมืองของเขามันมีมวลชนของเขาบางคนยังจะแทบจะไม่มีจะกินแต่ก็ยังไปออกไปเรียกร้องอยู่กับฝ่ายของเขาก็มีอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เราเห็นเร็วๆนี้กลุ่มพันธมิตรที่กำลังเริ่มรวมตัวมันไม่ใช่อำมาตย์อย่างเดียวผมอยากจะให้เราเรียกให้ถูกถ้าเราเรียกว่าเราต่อสู้อยู่กับเผด็จการมันจะถูกมากกว่าแล้วมันจะทำให้เรามองเห็นภาพทั้งหมดเช่นทำไมมวลชนกลุ่มนั้นถึงออกมาร่วมต่อสู้อยู่กับฝ่ายเผด็จการเขาเป็นมวลชนของกลุ่มอำมาตย์ทำไมสื่อจึงไม่เสนอข่าวไปฝ่ายประชาธิปไตยหรือพรรคการเมืองของฝ่ายประชาธิปไตยเองหรือรัฐบาลยิ่งรักของพวกเราทำไมสื่อจะเสนอหรือพูดน้อยมากหรือพูดในทางที่ผิดเพราะสื่อพวกนั้นเป็นสื่อของเผด็จการหรือพวกนักวิชาการขาประจำโอหน้าออกมาเนี่ยไม่ต้องดูเลยไม่ต้องคือเห็นหน้ารู้เลยว่ามาออกแนวไหนก็เพราะนักวิชาการเหล่านั้นเป็นนักวิชาการของฝ่ายเผด็จการเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดเหมือนเราพูดว่าคือเราให้นิยามหรือให้คำพูดให้ความหมายของคนที่เรากำลังต่อสู้ถ้าเราพูดมันถูกตรงประเด็นมันจะมองเห็นอะไรเยอะแยะมันจะมองเห็นภาพของการต่อสู้ที่ถูกต้องมันผมอยากถ้าเป็นไปได้นะฮะหรือถ้าท่านผู้รู้เห็นว่าผมพูดไม่ถูกผมอะไรจะโต้แย้งหรือจะสนับสนุนก็ยินดีรับฟังผมอยากให้เรียกว่าสิ่งที่เราต่อสู้อยู่นั้นเรากำลังสู้อยู่ฝ่ายการเพื่อที่จะพวกเราที่จะก้าวขึ้นมามีประชาธิปไตยให้ได้นั่นเองนี่คือสองข้อนี้ที่ผมอยากจะปรับความเข้าใจกันก่อน
เพราะว่ามันเห็นเยอะมากครับคุณสุวิทย์ครับนี่ผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญมากๆจริงๆนะคือและผมคิดว่าคุณสุวิทย์เองคงจะเชื่อมตรงเนี้ยเข้าไปกับสาเหตุที่ว่าทำไมคนแสดงมาถึงมานั่งเถียงมานั่งทะเลาะกันอยู่ตอนเนี้ยเพราะว่าคำว่าประเทศไทยไม่เคยเป็นประชาธิปไตยนี่ก็แปลว่าประชาชนเนี่ยไม่ได้มีอำนาจที่แท้จริงนะการใช้อำนาจโดยตัวแทนประชาชนก็ถูกอิทธิพลของฝ่ายที่ไม่เป็นประชาธิปไตยฝ่ายเผด็จการเนี่ยครอบงำตลอดถ้าผลประโยชน์จริงๆก็ไม่ถึงมือประชาชนจริงๆอย่างเต็มกรอบเต็มกำแล้วที่สำคัญก็คือว่าใครล่ะเป็นคนที่ทำให้มันไม่เป็นแบบนั้นน่ะแล้วคำมาสู่คำถามที่สองว่าต่อสู้อยู่กับใครเนี่ยการที่คุณสุรวิทย์นะครับได้กรุณาเนี่ยตั้งคำถามตรงนี้ผมว่ามันทำให้พี่น้องได้คิดตามนะคำตอบที่จริงถ้าลึกๆแต่ผมเชื่อว่านะตอนนี้คำตอบของพี่น้องเรามันค่อนข้างจะชัดว่าตรงกันแต่ปัญหาสำคัญเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีพัฒนาการของเหตุการณ์ที่มันแทรกซ้อนขึ้นมาโดยเฉพาะยิ่งในช่วงหลังการเลือกตั้งนะเราเริ่มเห็นนะปรากฏการณ์ถ้าไม่ทราบว่าคุณสุรุจะเห็นตรงกันหรือเปล่าว่าพฤติกรรมของพี่น้องนะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยเราพูดเป็นเสียงเดียวกันแม้ว่าตอนนั้นเริ่มจะมีเสียงแตกๆหน่อยแล้วนะกลุ่มหัวข้าวหน้าเริ่มจะคิดว่าเอ้ยไปสู่การเลือกตั้งมันคงไม่ได้อะไรหรอกมันก็ต้องเป็นแบบนี้ก็ภาพที่เราเห็นเนี่ยทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยมีการคิดคำนวณคาดการไว้ล่วงหน้าเราก็รู้ว่ามันก็ต้องเจอทางตันอยู่แล้วนะก็มีคนเตือนกันตลอดผมเองก็ได้พูดลักษณะเดียวกันแต่ว่าเราถึงเวลานั้นเราก็รวมใจกันทุกคนก็มาเลือกเพื่อไทยแล้วก็พูดเรียกว่าอาจจะมีเสียงแกร่งมั่งแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยในมดแดงล้มช้างเราเองเนี่ยก็เน้นว่ายังไงก็ต้องคุณปูไปก่อนเบอร์หนึ่งก่อนช่วงนั้นนี่เบอร์หนึ่งระบาดนะครับการชูนิ้วหนึ่งนิ้วในนิ้วชี้เนี่ยแต่ว่าหลังจากนั้นสิเนาะคิดว่าเข้าใจว่าเห็นตรงกันนะครับหลังการเลือกตั้งเข้ามาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่แดงมันแยกออกมานะครับอยากจะให้คุณสุรวิทย์เนี่ยช่วยพูดถึงปรากฏการณ์ตรงนั้นแล้วก็ภาพที่มันเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดเนี่ยในสายตาคุณสวิตมองเห็นการแตกแยกหรือการความแตกต่างอะไรต่างๆในกลุ่มเสื้อแดงเราเนี่ยมันเริ่มต้นตรงไหนแล้วมันพัฒนาต่อไปยังไงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วจนมาถึงจุดทุกวันนี้ครับครับผมคือผมถึงย้อนไปไงครับผมถึงบอกครั้งแรกว่าเราต้องมาตกลงกันต่อว่าประเทศนี้เนี่ยไม่เคยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยครับบางคนอาจจะแย้งนะเพราะว่าเราท่องกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆถูกต้องไหมฮะประเทศนี้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขคือเรามันถูกไอ้โปรแกรมมาอย่างนี้ตั้งแต่เราลืมตาอ้าปากขึ้นมาเลยครับฉะนั้นแต่ในเนื้อหาของมันจริงๆผมถามว่ามันใช่ประชาธิปไตยไหมไปดูเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมันใช่ประชาธิปไตยไหมผมยกตัวอย่างเขาแค่มาตรา3มาตราเดียวอำนาจอาชีพปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยมันควรจะจบแค่ตรงนั้นแล้วไปต่ออีกว่ายังไงฮะโดยผู้ใช้เป็นใครซึ่งไม่ใช่ประชาชนอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆก็คืออย่างเช่นมีคนหลักเขาเปรียบเทียบเหมือนเงินในบัญชีนะเงินในบัญชีนี้เป็นของดร.เทียนทิพย์นะของประชาชนคนไทยนะแต่เราก็ดูว่าชื่อบัญชีมันก็ชื่อบัญชีของเราแล้วก็ดีใจว่ามันเป็นเงินของเราแต่บัตรเอทีเอ็มเราไปอยู่กับคนอื่นครับนี่คือมาตรา3นะอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยแต่คนใช้เนี่ยมันไม่ใช่เรามันซึ่งตรงนี้แหละมันผิดศีลมันเรียกว่าอะไรมันผิดหลักประชาธิปไตยไปตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเอาแค่มาตราเดียวนี้ก่อนไปแล้วนะเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยมันต้องเริ่มจุดต้นจากตรงนี้ก่อนเมื่อมันไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วก็คือเผด็จการทำไมมันมีการเลือกตั้งล่ะไอ้การเลือกตั้งนั้นมันเลือกตั้งในระบอบเผด็จการมันก็เป็นฝ่ายเผด็จการนั่นเองคือพูดง่ายๆว่าฝ่ายเผด็จการที่มันวางแผนโลกตรงนี้ไว้มันก็สร้างการเลือกตั้งไว้ลวงชาวโลกว่าเป็นการประเทศนี้ปกครองด้วยเผด็จไอ้ระบอบประชาธิปไตยแต่ไปดูเนื้อหาของรัฐธรรมนูญมันเป็นยังไงแล้วเราก็ประสบด้วยตัวของพวกเราเองหลายครั้งแต่พวกเราจะจำได้กันหรือเปล่า
มีครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2530 30กว่านี่มั้งผมจำสมัยยุคอนันต์ปัญญาลัยชุดพรรคการเมืองพรรคหนึ่งนะครับชนะการเลือกตั้งโดยพลอากาศเอกสมบูรณ์ละหงดร.จำได้ไหมฮะตอนนี้ครับครับโอ้โหแต่งชุดขาวไปรอครับมันประธานสภาคือคุณอาทิตย์ไรรัตน์ดร.อาทิตย์ซึ่งตามถ้าเป็นตามหลักประชาธิปไตยจริงๆแล้วเนี่ยคุณก็ต้องให้คุณสมบูรณ์ละหงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พอยกชื่อนายกรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีขึ้นไปเซ็นคุณสมบูรณ์ละหงก็แต่งชุดขาวเรียบร้อยแล้วสำนักราชวังมาดูเลยว่าจับโต๊ะหมู่บูชาถูกต้องหรือเปล่าเอาไว้ตรงไหนพิธีเวลาโอดก้าวลงมาจะทำยังไงแต่ปรากฏว่าไอ้รถที่เอาหนังสือมาจะมาให้คุณสมบูรณ์ละหงเป็นนายกรัฐมนตรีขับผ่านหน้าบ้านไปเลยนะ นี่คือมันเห็นชัดเจนแล้วไปบ้านนายอานันต์ปัญญาลชุดมันเห็นชัดเจนว่ามันไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือแม้แต่เนี่ยเร็วๆนี้ก็คือคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยเสนอชื่อไปแล้วจัดโต๊ะเลี้ยงฉลองเตรียมฉลองเป็นนายกรัฐมนตรีเสนอขึ้นไปไม่ใช่ใครอื่นเป็นคนนี้แน่ๆเขาก็ไปนั่งเขียนเลขเนี่ยจนกระทั่งงานเลี้ยงนั้นต้องยกเลิกสรุปว่าเป็นประชาธิปไตยนะฮะผมย้อนไปมากพอสมควรทีนี้มาดูที่ว่ามันมีคนบางกลุ่มนะเสื้อแดงบางกลุ่มเขาเห็นแล้วว่าการเลือกตั้งไทยในระบบเผด็จการมันไม่มีทางได้ประชาธิปไตยแน่นอนจึงมีเสียงอย่างที่ดร.พูดนะครับว่าเฮ้ยเลือกตั้งก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแม้ก็ตั้งแต่นั้นมาเราก็เห็นนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาทำงานตะกุกตะกักตลอดเดี๋ยวก็น้ำท่วมไปขอเงินที่จะเอามาช่วยน้ำท่วมเนี่ยนะฮะเรียกว่าผ่านเป็นพ.ร.ก.พ.ร.บ.พ.ร.ก.ขึ้นไปก็สะดุดฝ่ายค้านก็ตีรวนศาลก็เอาไปโยกเล่นได้หรือว่าจะเอามาเยียวยาคนที่ประชาชนคือรัฐบาลทำงานอะไรลำบากมากมันอยู่ภายใต้อำนาจของพวกเขาจะเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้ไหมนี่แหละครับไอ้แดงกลุ่มหนึ่งเขาถึงมองเห็นแล้วว่ามันไม่มีทางที่จะก้าวสู่ประชาธิปไตยได้ถ้าหากระบอบการปกครองมันยังเป็นแบบนี้อยู่และรัฐธรรมนูญมันยังเขียนไว้อย่างนี้อยู่ไม่ใช่ประชาธิปไตยแน่นอนแล้วหลายคนที่เป็นท่านผู้รู้ก็พูดเหมือนกันผมยกตัวอย่าง3คนเลยนะฮะท่านแรกก็คืออาจารย์สุรชัยจากรัชกาลที่สอนพูดมาก่อนตั้งนานแล้วบอกว่าประเทศไทยมันเป็นสถานการณ์ปฏิวัติก็คือต้องเปลี่ยนทั้งระบบแล้วอีกคนหนึ่งที่พูดก็คืออาจารย์ชูพงศ์อันนี้เราได้ฟังบ่อยอีกคนหนึ่งผมได้ยินมานะครับผมได้ไปคุยกับท่านก็คืออาจารย์วันชัยพรมพานผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมทั้งสามคนเขาพูดเหมือนกันหมดว่าประเทศไทยมันเป็นสถานการณ์ปฏิวัติไม่ใช่สถานการณ์ปฏิรูปเอาอะไรมาเป็นตัวกำหนดอาจารย์ยูโฮงกำหนดใช่ไหมหรืออาจารย์สุรชัยหรือดร.เกียรตินเป็นคนบอกว่าประเทศนี้จะต้องปฏิวัติปรากฏว่าศึกษาเข้าไปแล้วมันเป็นสถานการณ์โลกคือโลกเขาชี้ไปทางประชาธิปไตยโลกมันหมุนไปทางประชาธิปไตยแต่ประเทศไทยมันยังมาดึงอยู่ดึงย้อนหลังเข้าไปจะสังเกตเห็นไหมครับว่าหลายๆประเทศที่ออกมาตำหนิประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ของไทยเมื่อที่ผ่านมาแล้วเร็วนี้เองเป็นการตำหนิที่รุนแรงมากๆทั้งในเวทีระดับโลกอย่าง UN หรือของEU หรือเอาง่ายๆว่ารัฐมนตรีต่างประเทศบางประเทศเป็นผู้นำออกมาตำหนิ
พราะว่าเป็นกฎหมายที่ใช้ไม่ได้คือมันขัดกับหลักประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงแล้วคุณจะมาเรียกว่าเป็นประชาธิปไตยได้ยังไงมันเปรียบเสมือนพระนะฮะพระถือศีล227ข้อแต่คุณผิดศีลข้อเดียวครับคือคุณไปเสพศีกาไปเสพเมถุนคุณก็สิ้นจากความเป็นพระไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไอ้กฎหมายมาตราต่างๆที่มันขัดกับหลักประชาธิปไตยมันก็สิ้นในความเป็นประชาธิปไตยเรียบร้อยหมดแล้วกลุ่มเหล่านี้เขาถึงมองเห็นครับว่าเลือกตั้งไปก็ไม่ได้มีประโยชน์แก้ไขรัฐธรรมนูญที่ตอนนี้เป็นความหวังกลุ่มนี้เขาก็มองเห็นแล้วว่าถ้าหากคุณไม่ไปแก้หมวดพระมหากษัตริย์คุณก็ไม่มีทางสร้างมันเกิดประชาธิปไตยขึ้นมาได้เพราะปัญหามันอยู่ที่ตรงนั้นใช่หรือไม่ก็กลับไปดูมาตรา3สิครับ3อำนาจของประเทศไทยมันอยู่ที่พระมหากษัตริย์เป็นผู้ใช้ผู้เดียวแล้วมีอำนาจที่ว่ามหาศาลเกินพระมหากษัตริย์องค์ใดในโลกนี่แหละฮะมันถึงเป็นสิ่งที่มันจำเป็นต้องแก้คือต้องปฏิวัติโลกทุกวันนี้เขากำลังพูดถึงระบอบ 3G 4G โลกมันเป็นตัวชี้เป็นการใช้โทรศัพท์ระบอบ 3G 4G แต่เผด็จการของไทยกลับมาบอกว่าไม่เอาหรอกมันไม่ดีอย่าไปหลงตามโลกเลยพวกเรามาเคาะรหัสมอสส่งโทรเลขกันเหมือนเดิมเถอะพอเพียงนี่แหละคือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดว่ามันถึงสถานการณ์ปฏิวัติไม่ใช่ปฏิรูปเพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญถึงคุณจะแก้ไปยังไงก็ตามคุณก็ไม่สามารถทำให้บ้านหลังนี้มันอยู่ได้เนี่ยไม่สามารถบ้านหลังนี้มันผิดแบบหมดแล้วทั้งผิดแบบทั้งจะพังแต่คุณแก้โดยการเอาสีไปทาเฉยๆไอ้ที่บวกกินไอ้ที่น้ำท่วมไอ้ที่ห้องน้ำมาอยู่บนหัวเตียงคุณก็ไม่ได้เลยแก้เพราะฉะนั้นมันถึงไม่เกิดผลพวกนี้จะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยกับการแก้ไขนั้นนี่แหละมันจึงเกิดความแตกต่างทางความคิดของคนเสื้อแดงบางคนเรียกกลุ่มนี้ว่าไอ้พวกแดงก้าวหน้าบางคนก็เรียกไอ้แดงปฏิวัติแดงหัวรุนแรงอะไรก็แล้วแต่กลุ่มนึงที่ยังเชื่อมั่นแกนนำเชื่อมั่นคุณทักษิณผมว่าไม่ได้ว่าผิดนะฮะเพราะว่าสิ่งที่คุณทักษิณทำไว้ค่อนข้างมีคุณูปการนะและพวกเขาได้รับประโยชน์โดยตรงเขาก็มั่นใจตรงนั้นเราจึงเห็นความแตกต่างตรงนี้นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้แดงแต่ละกลุ่มมันเกิดความขัดแย้งและไอ้กลุ่มปฏิวัติเนี่ยบางคนก็ยึดถือตัวบุคคลโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวนะบอกว่าไม่เอาหรอกแดงอาจารย์สุรชัยไม่เอาแดงสยามไม่เอาคุณแรงแดงอาจารย์ยุพงก็ไม่เอาแบบอาจารย์ยุพงก็ไม่เอามวลชนไม่มีแต่เอาอะไรฮะเอานิติราชดีกว่าซึ่งรู้ไปทั้ง3อย่างนะคืออันเดียวกันก็คือเปลี่ยนระบอบคำว่าเปลี่ยนระบอบนี่ต้องเอาออกจากหัวคิดก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่การล้มสถาบันเปลี่ยนระบอบไม่ได้หมายถึงว่าล้มสถาบันเลยหลักใหญ่ๆของการเปลี่ยนระบอบก็คืออำนาจที่แท้จริงต้องเป็นของประชาชนของประชาชนโดยประชาชนเพื่อประชาชน
มันอยู่ตรงนั้นเท่านั้นเองจะต้องเอาตรงนี้ให้ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่นิติราชเขียนไว้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญแบบเป็นร่างของนิติราชนั้นเป็นรายละเอียดของรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยแดงสยามก็คือโครงสร้างการนำไปสู่ของอะไรการเป็นประชาธิปไตยกลุ่ม24มิถุนายนนะฮะกลุ่มแฟนคลับของอาจารย์ยูพงศ์ตรงนี้คือเขาจะมาในแนวนี้เหมือนกันแต่รู้ไหมว่าทั้งหมดนั้นคืออันเดียวกันก็คือพวกต้องการประชาธิปไตยนะฮะนี่คือมูลเหตุสำคัญที่ทำให้มันเกิดความแตกต่างทางความคิดของคนแสดงถือว่าคุณสุวิทย์ครับผมถือว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานสำคัญใช่แต่ว่ามันเป็นพื้นฐานของความแตกต่างทางความคิดจริงๆเนี่ยหรือไม่เนี่ยผมเองยังไม่ค่อยจะแน่ใจนะผมเชื่อว่าพี่น้องเสื้อแดงเรานี้รู้ว่าสู้อยู่กับใครรู้ว่าจะต้องไปถึงไหนแล้วอาจจะรู้ได้ซ้ำว่าตรงนี้เนี่ยการสู้เพื่อจะไปแก้เลือกตั้งเข้าไปแล้วก็ให้ตัวแทนเข้าไปทำหน้าที่อย่างนี้เนี่ยเขาก็อาจจะรู้ว่ามันคงไม่ได้สมบูรณ์หรอกแต่ว่านี่คือทางที่ต้องทำอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็เข้าใจว่าในกระบวนการที่มันจำเป็นจะต้องเดินหน้าไปเนี่ยหลังการเลือกตั้งเนี่ยมันทำให้ความแตกต่างระหว่างความคิดมันถ่างขึ้นมากขึ้นเพราะว่าพฤติกรรมการจำเป็นจะต้องเดินหน้าต่อไปแล้วก็สิ่งที่เพื่อไทยทำหรือไม่ทำเนี่ยมันทำให้เกิดการต้องถกต้องเถียงกันมากขึ้นแล้วก็ความหวังของพี่น้องเสื้อแดงเราที่เคยมีก่อนการเลือกตั้งเนี่ยมันก็ต้องมาทดสอบกันแล้วว่าไอ้ที่เราหวังเราฝากความหวังไว้เนี่ยมันได้หรือไม่ได้แต่ว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นความรู้สึกพื้นฐานนะแต่จะรู้สึกเหมือนกันว่าต้องได้ประชาธิปไตยและจำเป็นต้องล้มตัวนั้นตัวนี้เนี่ยรู้ว่าตัวไหนศัตรูมีอะไรบ้างเพียงแต่ว่าวิธีการที่จะไปถึงนะความคาดหวังการมองและความเป็นจริงเนี่ยมันทำให้ความตั้งใจความรู้สึกต่างๆนะปนเปกันเข้ามาพอเวลามีการถกเถียงกันเนี่ยมันก็จะเริ่มมีแดงหลายกลุ่มมากขึ้นเนี่ยอยากให้คุณสุรวิทย์ช่วยวิเคราะห์ให้ละเอียดหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแน่แดงมันแยกเป็นกี่กลุ่มและแต่ละกลุ่มเนี่ยมันมองตรงไหนกันแน่แต่ผมเชื่อว่าภาพใหญ่ๆจริงๆเนี่ยเสื้อแดงเราเนี่ยฉลาดพอที่จะรู้ว่าสิ่งที่คุณสุรวิทย์ได้ช่วยกรณาไอ้แจงมาเนี่ยนะน่าจะเข้าใจใกล้เคียงกันนะไม่ทราบว่าเข้าใจตรงกันไหมครับอันนั้นคือผมปูพื้นฐานมาก่อนนะครับที่เข้ามาสู่จุดที่มันทำให้เกิดความแตกก็คือประเด็นหลักสำคัญนะครับยุทธวิธีมันต่างกว่ายุทธศาสตร์ผมยกตัวอย่างนะว่าเรามีคนป่วยมาคนหนึ่งคนป่วยคนนี้ก็เปรียบเหมือนประเทศไทยคนป่วยคนนี้ถูกยิงมาไปแล้วกันถูกกระสุนมากระสุนยังฝังในอยู่เลยไอ้คนที่เป็นหมอนะคนที่เขามองเห็นนะเขาก็จะบอกว่าคุณจะรักษาคนป่วยคนนี้ได้คุณต้องผ่าตัดนะผ่าตัดตรงหัวกระสุนนั่นออกมันถึงจะรักษาได้แต่คนที่ยังมองไม่เห็นนะก็ฟังไปฟังใครเขาฟังแกนนำหรือฟังองค์กรนำต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าทายาหมองก็หายทายาหมองไม่หายแล้วก็ลองไปทายาเหลืองยาแดงดูแต่ไอ้คนที่เขาเห็นเขาบอกว่ามันต้องเอาหัวกระสุนออกก่อนนี่คือวิธีการคิดยุทธวิสัชซึ่งผมบอกเสมอว่าไอ้การแก้ปัญหาประเทศไทยไม่หรือว่าทั้งผู้รู้หลายคนเขาก็บอกว่าถ้าคุณไม่ปฏิวัติมันไม่มีทางสำเร็จหรอกคือถ้าคุณไม่ปฏิวัติประเทศก็เหมือนกับคนป่วยคนนี้ถ้าคุณไม่พามันยังไงมันก็ไม่หายแต่ถามว่าเขาตั้งใจทำไหมเขาก็ตั้งใจทำคือเขาเอายาหมองไปทาอย่างตั้งใจอย่างขมักขม้นแต่คนที่เขาเห็นเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องผ่านเพราะฉะนั้นไอ้ผมว่าไอ้ตรงนี้ล่ะถือว่ายุทธศาสตร์ที่ในการเอามาใช้แก้ปัญหาขององค์กรนำในยุทธวิธีมันไม่เข้ากับยุทธศาสตร์ก็คือปัญหามันอยู่ข้างบนนะครับคุณไปด่าแต่ไอ้มาร์ก
ด่าพิสิทธิ์นะไปด่าคนที่ไปด่าหมอตุลคือชกยังไงมันก็ไม่ถูกต้องทำไมอาจารย์สุรชัยเขาถึงสร้างตรงนั้นไว้เขาพูดอย่างนั้นโดยตัวท่านเองเขาต้องเสียสละต้องมาอยู่ในเรือนจำเพราะเขาอยากจะให้คนทั้งประเทศเห็นว่าทุกปัญหาจริงๆของประเทศมันอยู่ตรงไหนก็คือสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างถ้าคุณปัญหามันอยู่ตรงนั้นคุณไปด่าหมอตุนอยู่มันเมื่อไหร่มันก็แก้ปัญหาไม่ได้คือยุทธวิธีที่เอามาใช้แก้ปัญหาของประเทศตอนนี้มันต่างกับยุทธศาสตร์เพราะฉะนั้นกองเชียร์ต่างๆฝ่ายต่างๆมันจึงเกิดความแตกแยกกันอย่างมากแล้วทีนี้วิธีการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับตามใจที่องค์กรนำไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณทักษ์เพื่อไทยหรือว่าแกนนำยังปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้คือไม่ยกระดับการต่อสู้ขึ้นมามันก็จะแตกแยกกันไปเองคุณต้องยกระดับการต่อสู้ไม่ใช่แค่มาทายาบอกคุณต้องกล้าผ่าตัดเหมือนอย่างที่เร็วๆเนี้ยผมฟังคิดที่อาจารย์จูพงพูดจะใช้สถานการณ์ของไอ้ม็อบเหลืองเนี่ยที่มันจะมาล้มการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรครับเพื่อไปสู่การปฏิวัติมันต้องตรงนั้นนะแต่ถามว่าถ้าปฏิรูปแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นยังไงมันก็ได้ไปอีกการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใต้ระบอบเผด็จการเป็นการรักษาระบอบเผด็จการไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเลยมันทำให้ดูดีขึ้นก็เหมือนบ้านที่มันจะพังแล้วเราไปทาสีใหม่มันก็เสียขึ้นนี่คือการแก้ไขก็คือต้องยกระดับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากก็น่าเห็นใจรัฐบาลชุดนี้ตอนนี้มันก็เหมือนกับฟุตบอลเข้าเท้ามาแล้วเรายิงไม่ได้ยังไงก็ต้องเลี้ยงไปก่อนแต่สุดท้ายคุณต้องไปอยู่จุดนั้นนะตอนนี้มันเกิดความระแวงกันครับครับระแวงว่าไอ้ที่มึงเลี้ยงได้ไม่ยอมยิงสักทีเนี่ยยังใช่หรือเปล่าหลอกคนชนไม่หรือเปล่าอ่ะมันเป็นความระแวงแล้วนะเริ่มระแวงแล้วเอ๊ะทำไม112เนี่ยซึ่งมันเป็นที่เรียกว่าเป็นศีลสำหรับระบอบประชาธิปไตยเลยแต่ว่าพรรคการเมืองพรรคเพื่อไทยคุณกับปฏิเสธคุณกับปฏิเสธที่จะแก้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันขัดกับคนที่มองแบบเพื่อต้องการประชาธิปไตยนะตรงนี้ก็เลยเป็นจุดที่สำคัญมากมากมันจึงทำให้เกิดความแตกแยกครับแล้วการแก้ก็คือต้องยกระดับการต่อสู้ขึ้นส่วนวันนี้ท่านอาจจะเรียกว่ารับรวงทางอะไรก็แล้วแต่ถ้าท่านต้องการคงระบอบนี้ต่อไปเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนเห็นแล้วหลายคนเห็นแล้วว่ามันไม่สามารถนำไปสู่การเกิดประชาธิปไตยในประเทศใดจริงถ้าคุณยังเลือกตั้งในระบอบเดิมคือระบอบเผด็จการครับคุณสุรวุฒิครับขออนุญาตถามแทรกนะมันจะได้แบบได้เนื้อหาในเชิงที่มันมีการเอาไปว่ามีการถามแย้งกันแล้วกันนะผมจะช่วยเอานึกอ่านความคิดของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับแล้วก็คุณสุรวุฒิก็จะได้ช่วยอธิบายความนะในลักษณะอย่างนี้เนี่ยเรื่องของการมองว่าสถานการณ์มันเป็นสถานการณ์ปฏิวัติสุกงอมและจะต้องเอายุทธศาสตร์ให้ถึงระดับที่เปลี่ยนระบอบเพราะไม่งั้นปัญหามันเนี่ยมันก็จะจมปลักอยู่อย่างเนี้ยกับอีกฝ่ายนึงเขาก็มองว่าความคิดอย่างนี้จะออกมาโจมตีเพื่อไทยโจมตีคุณทักษิณกันแบบไม่เว้นวันเนี่ยนะมันไม่ได้ทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยสภาพบังคับก็คือรัฐบาลเนี่ยได้หลงเข้ามาสู่วงเวียนการเลือกตั้งซะแล้วนะครับเข้ามาอยู่ตำแหน่งที่ต้องบริหารประเทศถ้าประกาศนะถ้าก็หน้าที่ที่ต้องทำตามที่ร่างสัญญาไว้กับประชาชนก็ต้องทำอยู่แล้วนั่นถ้าดีก็เสมอตัวถ้าชั่วก็แย่เลยนะครับมีผลต่อการเลือกตั้งในอนาคตแต่ว่าในส่วนที่มันเป็นเรื่องของกฎหมาย112เนี่ยนะฮะกฎหมายอาญาเนี่ย112หรือว่าการจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ารัฐบาลเนี่ยออกมาในจุดแข็งก้าวเกินไปเนี่ยฝ่ายตรงกันข้ามมันรอที่จะเอามาเป็นข้ออ้างอยู่แล้วฐานะที่ถ้าคุณเป็นรัฐบาลเนี่ยถามว่าโอเคละรู้แล้วละว่ามันอย่างเนี้ยมันก็ต้องเผชิญปัญหาอย่างเนี้ยแต่ถามว่าทำไงได้ล่ะฝ่ายนู้นน่ะฝ่ายปฏิวัติเนี่ยนะฝ่ายหัวก้าวหน้าเนี่ยถ้าไม่ให้รัฐบาลมาเป็นรัฐบาลตอนนี้หรือว่ามันเป็นรัฐบาลตอนนี้เนี่ย
จะให้โพร่งมาก็ยืนยันเลยว่าไม่เอาแล้วนะ112ต้องโยนทิ้งไปทันทีเราประกาศยืนยันรัฐธรรมนูญต้องแก้มาตรา12345จัดการให้หมดประกาศเป็นศัตรูกันตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยปรากฏว่าความร้อนร้ายมันจะเกิดแล้วก็นี่เขากลัวคืออย่างนี้นะว่าฝ่ายตรงข้ามมันก็มีข้ออ้างมันก็จะว่าจะล้มเจ้าเพราะจริงๆเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาตามที่คุณชลวิทย์ว่ามาเนี่ยให้มันอยู่ในจุดที่เปลี่ยนระบบมันก็ต้องแตะเจ้าทีนี้ถ้าไปแตะตอนนี้แล้วก็รัฐบาลนี่ยังคุณปูก็ยังกำลังฝึกงานอยู่อย่างนี้นะเขาก็มองอย่างนี้แล้วก็สถานการณ์ต่างๆมันก็บีบคั้นเข้ามาต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันอยู่เยอะเรื่องน้ำก็กินเวลาไปเยอะเรื่องใช้งบประมาณผ่านมันก็ไปมากมายแล้วเนี่ยยิ่งทำมาประกาศตัวเป็นคนเป็นเจ้าภาพเองนี่มันก็โดนเลยนี่ขนาดไม่ได้ประกาศตัวแล้วปฏิเสธแล้วปฏิเสธอีกจนเสื้อแดงไม่พอใจเนี่ยมันก็ยังเกิดลักษณะว่าคนเสื้อแดงไม่พอใจถึงขนาดเนี่ยมาขัดแย้งกันในมดแดงล้มช้างเนี่ยซึ่งจริงๆนะผมไม่ได้กังวล นะพี่น้องมดแดงล้มช้างเนี่ยนะจะแตกแยกกันจนไม่เหลือสักคนเนี่ยก็ไม่เป็นไรหรอกครับเรามันจะได้รู้กันว่าคุณภาพของคนเสื้อแดงมันมีอยู่แค่นี้ผมดูทุกวันเนี่ยนะแล้วผมพยายามจะอยู่เหนือปัญหาเนี่ยอยู่ในตั้งแต่ช่วงการก่อตั้งเป็นคนคิดเรื่องแนวคิดอะไรต่างๆแต่ผมไม่แน่ใจว่าคนที่เข้าไปเนี่ยเข้าใจอุดมการณ์ของมดแดงล้มช้างขนาดไหนแล้วผมคงจะต้องหาโอกาสมาอธิบายแต่ว่าเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือว่าความซับซ้อนที่คุณสุริยุทธ์ได้กรุณาบอกมาในผมว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยไล่ตั้งแต่แล้วทำได้ดีมากนะไล่ตั้งแต่พื้นฐานความเชื่อเบื้องต้นแล้วก็ไล่กรอบเวลาผ่านมาเรื่อยๆหลังการเลือกตั้งเนี่ยทีนี้ปัญหามันอยู่ที่ผมว่าตอนนี้มันเป็นปัญหาเชิงยุทธวิธีล่ะถ้าสมมติว่าจะไม่ให้เป็นแบบเพื่อไทยทำทุกวันนี้ทีมฝ่ายปฏิวัติเนี่ยมีข้อเสนอแนะที่ดีไหมมีลำดับขั้นตอน1 2 3 4 5ให้ไหมเพราะว่ารัฐบาลมันมีงานอยู่ในมือและทีนี้แต่คนที่เขารักรัฐบาลรักแกนนำรักคุณทักษิณเนี่ยเขามาเห็นลักษณะของการโจมตีโดยที่อาจจะไม่ได้มีแนวทางแนวทางถ้าพูดซ้ำอีกว่าก็ต้องปฏิวัติต้องแก้ปัญหาต้องไปอย่าเอาการเลือกตั้งแบบนี้อย่าอยู่กับแค่ตรงนี้ต้องเปลี่ยนแต่ปัญหาคือว่าทำอย่างไรล่ะแล้วเรามีขั้นตอน1 2 3ให้เขาหรือเปล่าแล้วเราดูเรื่องไขความพร้อมอะไรหรือยังอันนี้เป็นคำถามของฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามเขาจะถามเข้ามาผมก็ให้โอกาสคุณสุยุทธเนี่ยได้กรุณาช่วยขยายความแล้วก็อธิบายความตรงนี้ให้มันชัดขึ้นนะครับเชิญเลยครับคุณสุรยุทธ์สุรวิทย์โทษทีผมคิดถึงสรยุทธ์โอ้ยตายเลยคุณสุรวิทย์เชิญครับเชิญก็นี่คือปัญหาครับปัญหาคือว่าหนึ่งแล้วมวลชนนะครับมวลชนต้องเข้าใจอย่างนี้เหมือนกันมวลชนองค์กรนำก็จะต้องเข้าใจอย่างนี้เหมือนกันครับคือจะต้องโจทย์ตั้งโจทย์ไว้ในใจอย่างนี้เหมือนกันส่วนวิธีการเราเข้าใจเราเข้าใจเป็นอย่างมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมพูดด้วยความเห็นใจรัฐบาลคุณยิ่งรักด้วยสัตย์จริงนะเราเห็นว่าอะไรมันเกิดขึ้นต่อหน้าแต่ว่าอย่างบางอย่างเช่นในขณะที่นิติราษฎร์แล้วก็พ.ร.ก. 112เนี่ยเขาพยายามรณรงค์กันท่านไม่ต้องออกมาตำหนิก็ได้หรือไม่ต้องออกมาพูดแรงๆก็ได้นะคือถ้าท่านพูดอย่างนั้นไปหนึ่งคำปุ๊บมันไปตั้งเยอะนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนเสื้อแดงทุกคนจะต้องเข้าใจเหมือนกันนะก็คือเหมือนอย่างที่ผมพูดคือเข้าใจเหมือนกันมองเห็นปัญหาเหมือนกันก่อนมองเห็นปัญหามองเห็นแนวทางการต่อสู้ให้มันเหมือนกันก่อนปัญหาของคนเสื้อแดงตอนนี้ก็คือเป็นเรื่องแนวทางครับผมขออนุญาตย้อนหลังไปนิดนึงนะว่ามันไม่ใช่ย้อนหลังนะพยายามที่จะให้เรื่องนี้เข้ามาก็คือว่าในการที่จะไปปฏิวัติได้คนนำสำคัญใครบอกว่าองค์ใครองค์เป็นองค์กรปฏิวัติไม่ต้องมีองค์ไม่มีผู้นำไม่ใช่ต้องมีผู้นำที่สำคัญมากแล้วคนที่มีบารมีอย่างคุณทักษิณมันหายากไม่ว่าจะเป็นคอนเนคชั่นดีๆทั้งในประเทศและต่างประเทศบารมีที่เรื่องเงินนะฮะเรื่องอำนาจครบหมดไอ้ที่ออกมาตำหนิที่ออกมาด่าคือเขาอยากให้สู้ไปในแนวทางแต่ไม่มีใครรู้หรอกว่าในใจของคุณทักษิณในคิดยังไงแต่สิ่งที่มันเห็นออกมาสิ่งที่มันเห็นออกมาต่อหน้าเรามองว่าไอ้นั่นไอ้คนไอ้กลุ่มแดงปฏิวัติมันมองว่าเฮ้ยนี่มันถอยหลังการแก้ปัญหาเรื่องนี้จะแก้ได้จริงๆก็คื
ต้องสร้างประชาธิปไตยทุกคนพูดเหมือนกันนะครับทั้ง3คนที่ผมยกตัวอย่างมาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สุรชัยอาจารย์ยุพงษ์แล้วก็อาจารย์วัชชัยผมผ่านถ้าหากเราไม่สร้างประชาธิปไตยความรุนแรงมันเกิดขึ้นแน่นอนแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้มีบางคนนะครับพูดถึงขนาดว่าความรุนแรงที่มันจะเกิดขึ้นมันลิเกียเลยนะครับมันลิเกียเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่มวลชนอันแรกก็คือมวลชนต้องเข้าใจเหมือนกันก่อนนะมีธงเหมือนกันมีเป้าหมายเหมือนกันคือไปสู่ตรงนั้นผมเคยเห็นหลายคนนะครับคือเชียร์อย่างเดียวอ่ะคือรักอย่างเดียวอืมคือมันรักอย่างเดียวซึ่งก็ไม่ใช่ผิดนะผมว่าไม่ได้ผิดเลยแต่ทีนี้เห็นรักแล้วมันต้องดูที่เหตุผลว่าเส้นทางไหนที่จะนำเราสู่ความประชาธิปไตยได้วิธีการต่างกันมันเป็นเรื่องปกติแล้วเราต้องเข้าใจด้วยสถานการณ์ด้วยแต่มวลชนจะต้องปักหลักเหมือนกันเห็นปัญหาเหมือนกันว่านี่แหละคือปัญหามันอยู่ตรงนี้แล้วแนวทางที่จะแก้มันอยู่ตรงนี้แล้วแนวทางไม่อื่นไม่มีเหรอมันเป็นสัจธรรมนะมันเป็นสัจธรรมจริงๆผมว่ามันต้องสู้เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยย้อนไปดูประวัติศาสตร์ในการต่อสู้ของประเทศต่างๆที่เขาได้อำนาจจากเผด็จการมาเลยก็ได้มันมีเผด็จการตัวไหนที่มันเอาอำนาจให้ประชาชนถ้าหากประชาชนไม่ลุกขึ้นสู้เพราะฉะนั้นแนวทางของหลายคนที่เขาทำทุกวันนี้บอกว่าเรียกแล้วก็เรามาแก้ตัวแทนเขาว่าเป็นการสับขาหลอกรับลวงทางบ้างบางคนบอกว่าบินหลบเรดาร์มันไม่ใช่อ่ะครับแต่ทีนี้สู้ยังไงสู้แบบที่เราก็ไม่ได้ว่ามีผมยกตัวอย่างของแบบการเสนอวิธีการปฏิวัติแบบชาญฉลาดที่สุดก็คือแนวทางของนิติราชนิติราชพูดออกมามีใครบอกว่าล้มสถาบันไหมแต่ว่านั่นคือการขับปฏิวัติเป็นรายละเอียดเป็นดีเทลของการปฏิวัติเลยนั่นแหละครับคุณปฏิวัติแล้วคุณเขียนกฎหมายออกมายังไงที่นี้ให้มีพระมหากษัตริย์อยู่ในประเทศนี้ได้นั่นแหละครับนั่นแหละครับของนิติราชนั่นเลยนะเขาเสนอออกมาแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าจะล้มล้างอะไรจังหวะแล้วมันสามารถปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยได้จริงๆทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้เหมือนกันก่อนมันถึงจะแก้ปัญหาได้นั่นคือการมวลชนก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาด้วยเพื่อเข้าใจถึงสถานการณ์ผู้นำสำหรับการปฏิวัติเขาบอกว่ามีสามต้องมีสามอย่างอันแรกก็คือจุดยืนครับจุดยืนมีสองอย่างเท่านั้นผมเห็นเขาไปพูดคำว่าจุดยืนผิดกันหมดจุดยืนสองอย่างที่ว่าหนึ่งก็คือจุดยืนที่เห็นแก่ตัวและจุดยืนที่เห็นแก่ส่วนรวมผู้นำการปฏิวัติจะต้องมีจุดยืนแต่บางคนไปพูดว่าผมมีจุดยืนของผมเพื่อประชาธิปไตยจุดยืนของผมเพื่อการปองดองอันนั้นไม่ใช่จุดยืนจริงๆมีสองอย่างก็คือเห็นแก่ตัวกับเห็นแก่ส่วนรวมผู้นำการปฏิวัติจะต้องมีจุดยืนที่เห็นแก่ส่วนรวมอันที่สองครับมีทัศนะที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นตรรกะอันนี้ต้องเหมือนกันนะผู้นำการปฏิวัติซึ่งตรงข้อที่สองนี้คุณทักษิณเด่นมากเด่นมากๆไม่มีใครเท่าทำไมหุ้นจะขึ้นหุ้นจะลงปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นจะแก้ยังไงตรงนี้คุณทักษิณเด่นมากอันที่สามที่เรากำลังเกิดปัญหาขึ้นมากก็คือแนวทางหรือมักคือคิดแบบคิดแบบเดียวกันแล้วแต่วิธีการที่จะไปทำให้อย่างนั้นได้มันคืออันนี้คือปัญหาครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาสามารถนำการปฏิวัติได้จะต้องมีทั้งสามอย่างซึ่งแนวทางปฏิวัติเนี่ยไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าพูดไว้เมื่อ2,500กว่าปี
แนวทางที่ดีที่สุดใช้แนวทางที่พุทธเจ้าพูดไว้ดีที่สุดคือแนวทางการแก้ปัญหาที่เราเรียกว่าอริยสัจสี่ไม่น่าเชื่อนะครับทฤษฎีการแก้ปัญหาไม่ว่าจะของใครก็ตามมีกี่ข้อกี่ข้อแต่ลองไปดูรายละเอียดมันอยู่ในอริยสัจสี่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยนะครับใช่ฮะทุกสมุทัยนิโรธมรรคมักมาเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะว่าปัญหามันเกิดมันปัญหาอ๋อใช่ครับแล้วก็แก้ไขกันยังไงแนวทางเป็นยังไงแก้ปัญหาที่สาเหตุนะครับโดยครับหาตัวปัญหาก่อนครับแต่แปลกนะครับประเทศไทยผมเคยนั่งนึกนะดร.นะครับอันนี้คิดเองนะมันไม่ใช่ตำราครับเราลองเขียนปัญหาที่อยู่ในประเทศไทยขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาความยากจนปัญหายาเสพติดปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้หรือปัญหาแม้กระทั่งปัญหารถติดเชื่อไหมครับว่าทุกปัญหาเนี่ยมันเชื่อมโยงไปที่ตรงนั้นทั้งนั้นครับตรงที่พี่น้องเข้าใจตรงกันเป็นส่วนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นะครับปัญหามันชี้ไปตรงนั้นนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระดมปัญหาปัญหาประเทศไทยมันเกิดจากอะไรนะแล้วมันมีอะไรบ้างแล้วมันเกิดจากนะแล้วทีนี้คือพอรู้ปัญหาพวกนี้เสร็จแล้วเราก็มาหาวิธีการแก้ปัญหาก็คือมาสุดท้ายครับคือเราจะต้องทำยังไงสุดท้ายเราก็จะพบว่าประเทศนี้มันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยครับเหมือนแถวมีผู้รู้ท่านหนึ่งบอกว่าคุณลองไปหาดูซิว่าประเทศที่เขาร่ำรวยอ่ะคุณลองไปหาในโลกนี้ดูประเทศที่เขาร่ำรวยอ่ะมันมีประเทศไหนที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการบ้างประชาชนอยู่ดีกินดีมีสวัสดิการที่ดีประเทศนั้นล้วนแต่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยเขาจะบอกเพราะประเทศไทยเรามันไม่เป็นประชาธิปไตยครับโอ้โทษทีครับขออนุญาตแทรกนะครับเนี่ยไอ้เรื่องที่พูดมานี่นะผมว่าเป็นความสำเร็จนะที่คุณสุรยุทธ์สุรวิทย์ได้กรุณาพูดเนี่ยนะแล้วก็ได้ยกถึงปราชญ์สามท่านได้พูดถึงว่าสามท่านที่พูดถึงเรื่องการต้องจำเป็นต้องปฏิวัติต้องเปลี่ยนประเทศเนี่ยก่อนใครเลยผมคิดรู้จะจำได้เมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยตอนที่รัฐประหารใหม่เราเรียกร้องการเลือกตั้งถ้าได้มานี่เราถือเป็นชัยชนะสุดยอดเลยนะอุ้ยคุณสมัครชนะเลือกตั้งเข้ามาอุ้ยดีใจกันสุดๆใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็เรียนรู้จากท่านสามท่านนี่ที่พูดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอาจารย์ชูโกงนี่พูดไม่คนไปเลือกตั้งเลยนะหลายครั้งนี่ก็โดนเรียกว่าโดนที่น้องแบบมองแล้วก็ด้วยสายตาที่แบบเอ้ยอะไรกันนี่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าตอนนี้ผมเชื่ออย่างนี้นะคุณสุวิทย์ว่าพี่น้องเรานี่ตาสว่างแล้วรู้ว่าปัญหาอยู่ที่ไหนรู้ว่าสาเหตุมันอยู่ตรงไหนนะฮะแล้วก็รู้ว่าการสู้เนี่ยในที่สุดแล้วจะต้องไปเปลี่ยนระบอบแต่ปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้จริงๆที่คุณสุวิทย์ว่าเนี่ยเราก็คุยมาถึงจุดนี้พอดีว่าแนวทางเนี่ยจะเอายังไงปัญหาขึ้นนำที่พูดมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าคุณทักษิณเนี่ยมีปัญหาทั้ง3จุดนะฮะ1ในแง่ของอะไรนะในแง่ที่มี2จุดยืน2อันคุณทักษิณไม่ใช่ยืนอยู่2อันนะคุณทักษิณมีจุดยืนที่3คือจุดประโยชน์ของประชาชนด้วยประโยชน์ส่วนตัวด้วยประโยชน์ของทุกคนทุกฝ่ายด้วยแปลว่ายืนอยู่ตรงกลางลักษณะวินวินนี่เป็นลักษณะของนักธุรกิจและคุณทักษิณกำลังเริ่มแบบนั้นเลยนี่ผมมองนะทั้งจุดยืนก็ผิดแล้วนั่นหนึ่งนะนี่อันอาจจะมุมมองของผมคงอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าคือก็จริงๆก็รักคุณทักษิณแต่ว่าในฐานะที่มองเหตุการณ์นี้ผมคิดว่าคุณทักษิณก็เหมือนกับเจ้าอ่ะที่จริงตอนนี้เขาน่าจะรู้ว่ามันไปไม่รอดแต่ว่าก็ยังอยู่เผื่อไว้ว่าจะชนะรอให้มันฆ่ากันตายอีกครั้งนำเผื่อมันได้ผลนะแล้วฉันก็จะรออยู่ผู้ชนะออกมาเป็นพระเอกอะไรเงี้ยเขาก็วางคือพวกนี้ไม่กล้าที่จะละทิ้งความอยากของตัวเองผลประโยชน์ของตัวเองปัญหามันอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ให้ประชาชนไม่ใช่ one or the other นะแต่ว่ามันนี่ได้ทั้งสองนะยิ่งดีผมว่าเขาเริ่มตรงนั้นหนึ่งนะเนื่องจากอาจจะมี stake มันไฮอ่ะคือผลไอ้สิ่งที่มันเกี่ยวข้องผลประโยชน์ที่จะสูญเสียมันจะสูงผมมองงั้นนะเดี๋ยวถ้าเห็นแย้งยังไงก็จะเพิ่มเติมยังไงก็เชิญส่วนที่อันที่สองเนี่ยนะครับอันที่สองเป็นอะไรนะความเป็นวิทยาศาสตร์คุณทักษิณมีความเป็นวิทยาศาสตร์อย่างหนึ่งหมดเลยครับแต่พอมาถึงเรื่องของ
ปัญหาในประเทศไทยเนี่ยคุณทักษิณค่อนข้างจะคือไม่สู้เต็มที่รู้ปัญหาอาจจะรู้อยู่เป็นวิทยาศาสตร์วิเคราะห์อะไรออกแต่ขณะเดียวกันก็วิเคราะห์ความซับซ้อนโดยที่ลืมหลักวิทยาศาสตร์ไปหมดในที่สุดเนี่ยการคิดแบบนี้มันทำให้มันหลอกหลอนตัวเองทำให้กลัวนะกลัวการสูญเสียกลัวจะเสี่ยงกลัวอะไรไปหมดนะแล้วก็กลัวภาพลักษณ์อะไรหลายอย่างที่จริงมันก็ดีที่รอบคอบแล้วก็ดีที่ไม่บุ่มบามนะผมให้สถานการณ์มันสุกงอมแล้วค่อยเอาแต่ถามว่าคุณทักษิณใช้หลักวิทยาศาสตร์ไหมเนี่ยผมเชื่อบางทียังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าถ้าเป็นเรื่องธุรกิจเศรษฐกิจเนี่ยโอเคนะแต่เรื่องการมองตรงนี้หลายคนผมบอกให้เลยว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวทักษิณเนี่ยพูดไปมาเขาบอกเลยเป็นไก่ฮะไก่นี่คือไอ้ตัวหน้าเหลืองๆฮะไอ้หน้าเหลืองๆก็คือไอ้พวกขี้กลัวฮะเรื่องมาถ้ามาเรื่องของอำนาจลึกลับในเมืองไทยคุณทักษิณไม่กล้าเลยนะเขาประกาศยืนยันทั้งต่อหน้าและรับหลังเลยว่าไม่เอาอันเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราฝากความหวังไว้กับคุณทักษิณเนี่ยแล้วคุณทักษิณเนี่ยเขาอาจจะมียุทธศาสตร์หรือว่าความหวังหรือว่าวิธีการของเขาเนี่ยในซึ่งอันที่สามคือแนวทางเนี่ยเห็นชัดเจนเลยคุณทักษิณไม่อยู่ในแนวทางที่เราคาดหวังไว้เลยทีนี้ปัญหามันก็อยู่ตรงนี้สิผมคิดว่าน่าจะโยงมาถึงเรื่องความขัดแย้งได้อีกนิดนึงว่าคนเนี่ยฝากความหวังไว้คุณทักษิณเยอะสังคมไทยและไม่แต่ท่านคุณสุวิทย์เนี่ยผมดูแล้วเป็นคนมีความคิดอ่านสูงมากแต่ว่าก็มีความเป็นคนไทยสูงเช่นกันที่ยังยึดติดอยู่กับหลักของการที่ต้องมีพระเอกเป็นผู้นำพิเศษคีมาครับแน่นอนครับในความเป็นจริงนะทางนั้นเนี่ยมันเป็นทางที่ง่ายที่สุดแต่ในเชิงปฏิรัตินี้เนี่ยถ้าคุณทักษิณเขาทำไม่ได้เนี่ยแล้วเขาก็เข้ามาอยู่ในสภาวะพรรคเพื่อไทยเข้ามาในภาวะที่จำเป็นต้องบริหารประเทศต่อก็ถ้าเราให้ประชาธิปัตย์เดินต่อเนี่ยนะเรายุ่งชิบหายใหญ่เลยนะเราก็ต้องยึดอำนาจนี้มาก่อนอย่างน้อยก็คุ้มหัวพี่น้องเรานะพี่น้องเราที่กระจัดกระเจิงเนี่ยแต่ช่วยเหลือพี่น้องเนี่ยอาจจะทำได้ไม่เต็มที่แม้แต่ว่าเราจะไปฆ่าเขาทิ้งหรือว่าจะไปเฉี่ยกันทิ้งเลยเนี่ยมันก็ไม่ไหวแล้วมั้งเพราะว่าอย่างน้อยเพื่อไทยอยู่ยังมีประโยชน์กับเราอยู่แต่นี้ปัญหาที่เพื่อไทยนี่ก็ขัดใจพี่น้องเราที่หัวก้าวหน้าเนาะอันนี้ผมก็มองแบบนี้นะขัดใจมากแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันยิ่งแย่ถึงเพื่อไปใหญ่พี่น้องเราเองไม่รู้จะไประบายทางไหนเพราะว่าจะหวังพระเอกขึ้นมาอย่างที่คุณสุริยหวังเนี่ยมันก็ไม่โผล่มาสักทีแล้วสถานการณ์ก็ฝ่ายตรงข้ามมันก็รีบลุกขึ้นมาทุกทีคุณปูแบบสวยวันสวยคืนอยู่อย่างนั้นนะแล้วก็ปัญหาพี่น้องเราก็ยังมีอยู่แต่การที่เราสะท้อนเสียงเข้าไปเนี่ยผมเองก็พยายามจะมองด้วยใจเป็นกลางนะก็เห็นว่าถ้าพี่น้องฝั่งที่หัวก้าวหน้าเนี่ยกระแทกเข้าไปเยอะเสนอแนวทางไปเยอะนะทั้งฝ่ายคุณทักษิณทั้งฝ่ายเพื่อไทยฟังแล้วเราจะเห็นพฤติกรรมหลายอย่างนี่ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์แล้วจังหวะไหนเหมาะเขาจัดการอันนี้มองด้วยใจเป็นธรรมตรงนั้นแต่ถามว่าถูกใจทั้งหมดไหมผมเองก็ว่าไปแล้วในเชิงการเมืองเชิงปฏิวัติเนี่ยผมก็ให้คะแนนตกนะได้ให้คะแนนตกไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ผมจะชี้ว่าความขัดแย้งระหว่างพี่น้องเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเพราะคุณภาพของคนทัศนคติของพี่น้องเราที่ยังไปยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างเป้าหมายอาจจะตรงกันแต่ว่าวิธีการเนี่ยเวลามองวิธีการและบางทีอาจจะเอาความรู้สึกส่วนตัวความรักใคร่ส่วนตัวนะการคาดหวังพระเอกเข้ามาแล้วในที่สุดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยบทบาทการต่อสู้มันจะต้องมาอยู่ที่เอาละผมใช้คำว่ามดแดงล้มช้างคุณสุริศอยู่กับมดแดงล้มช้างมานานเนี่ยถามว่าเข้าใจอุดมการณ์ของมดแดงล้มช้างอะไรหรือไม่อย่างไรมันจะเป็นทางออกสำหรับปัญหาได้ไหมมดแดงล้มช้างถ้าสรุปผมจะโยงนี้เพื่อให้ครูนิดหนึ่งเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคนเราด้วยถ้าคนเราไม่มีศักยภาพนะยืนบนหลักการที่ผิดทัศนคติที่ผิดและใช้คำที่มันผิดกับการสื่อสารกับคนอื่นเนี่ยเจตนาดีกลายเป็นมองร้ายแทนที่จะมองแล้วก็ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยการสนทนาแทนที่มันจะมองแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างเนี่ยหรือว่าเข้าใจว่าที่จริงเราก็เพื่อนกันต้องการสิ่งเดียวกันเพียงแต่ว่าบางอย่างมันต้องปรับเนี่ยการใช้คำพูดที่ผิดทัศนคติที่ผิดทั้งหมดเนี่ยรวมกันเป็นนิสัยคนไทยเราเนี่ยที่มันยังไม่พร้อมสำหรับการเป็นประชาธิปไตยมันเลยทำให้เรามองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นความแตกแยกของมดแดงล้มช้างเนี่ยนะฮะแล้วก็ที่อื่นด้วยเนี่ยคุณเซอร์วิสจะช่วยขยายความตรงนี้ยังไงบ้างครับครับที่ผมพูดครั้งแรกนะบอกว่าคุณทักษิณเนี่ยมีความเตรียมพร้อมก็คือไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านการเงินครับมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมีบริวารทั้งในประเทศและต่างประเทศคุณทักษิณก็เหมือนชายรูปงามครับคือเขาก็มองเห็นว่าคนนั้นน่าจะมีความหวังพร้อมหมดทุกอย่างขนาดนั้นแล้วก็ทัศนะอาจจะไม่เข้าทั้งสามข้อนะที่ผมว่าคุณทักษิณมันไม่เข้านะทั้งสามข้อโดยเฉพาะเรื่องแนวทางกับเป็นสปันเลยล่ะผมพูดอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางของแกนนำหรือว่า
พรรคเพื่อไทยหรือพรรคกระทรวงก็ตามสติสัมปชัญญะไม่มีแนวทางเลยทีนี้สิ่งที่แตกความหวังของคนต่อคุณทักษิณนี่คือปัญหาความหวังของคนต่อคุณทักษิณว่าคนที่มันมีที่มีความเพียรพร้อมขนาดนี้แล้วภูมิหลังที่คุณทักษิณได้ทำไปมันสร้างความนิยมให้เขาทีนี้พอคนมันมีความหวังแต่พอเรายกสามข้อแล้วออกมาแล้วมันก็ชี้ให้เห็นเลยว่าไม่ใช่ผมพยายามจะบอกพวกเราว่าอย่าไปยึดตัวบุคคลอย่าไปยึดตัวบุคคลถ้าเราไม่มีตัวบุคคลแล้วจะเอาใครนำถ้าพวกเรามีความคิดอย่างนี้ขึ้นมามากๆถึงเวลามันจะมาเองผมยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างที่เห็นเร็วๆนี้ก็คือที่ประเทศอินเดียใครจะไปรู้ล่ะครับว่าผู้นำไปต่อต้านเป็นพ่อค้าขายของเล่นเพราะฉะนั้นอยากจะให้ไปมองว่าความหวังเราอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราควรทำมากที่สุดในตอนนี้คือยกระดับสร้างความเข้าใจแบบนี้ให้กับมวลชนให้เข้าไปมากๆว่าไอ้การที่เราจับประเทศนี้มันไม่ใช่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยนะปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วทำยังไงจะได้ประชาธิปไตยก็คือต้องปฏิวัติแล้วจะทำยังไงไปสู่การปฏิวัตินั้นได้คือจะต้องยกความเข้าใจแบบนี้ให้มวลชนมากๆพอถึงเวลาจริงๆมันจะมาของมันเองผมไม่ได้ห่วงคือองค์กรนับคือพวกผู้นำสักเท่าไหร่นะถ้าหากว่ามวลชนเข้าใจถึงจุดนั้นแล้วครับด้วยความคิดส่วนตัวผมนะครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวผมว่าไม่ใช่คุณทักษิณครับเชื่อผมไหมพอถึงเวลานั้นจริงๆไม่ใช่คุณทักษิณอาจจะเป็นหนึ่งในแกนนำรปช.นี้บางใครบางคนก็ได้ครับหรืออาจจะเป็นคนนอกไม่เคยโผล่หัวมาสักคนเลยก็ได้อาจจะเป็นด็อกเตอร์เพียงยิ่งอัดอัดชุดใหม่ก็ได้เห็นด้วยว่าไม่น่าจะใช่คุณทักษิณนะที่ผมเห็นด้วยนี่เพราะว่าเหตุผลว่าสำคัญเลยคุณทักษิณนี่โจทย์เยอะมากแล้วก็ถ้าเข้าไปนี่มันกลายเป็นจุดอ่อนนะจุดแข็งที่สุดที่เรามีเนี่ยนะที่เราคิดว่าเป็นจุดแข็งนี่นะกลายเป็นจุดอ่อนที่สุดนะผมว่าประเทศไทยตอนนี้ถ้าไม่มีคุณทักษิณนี่นะข้ออ้างของไอ้พวกที่มาป่วนเมืองตอนนี้ประชาธิปัตย์ทหารหรือต่างๆเนี่ยหายไป 50% นะเกิน 50% ด้วยซ้ำว่าไหมครับแต่ว่าเราก็ใช้ประโยชน์จากคุณทักษิณใช่ครับใช่ของครับเราก็ถึงนี่ครับว่าที่บอกว่าอะไรที่มันร่วมกันได้แต่ผมยืนยันนะครับว่าดร.ว่าไอ้ที่ด่าคุณทักษิณหรือตำหนิพรรคเพื่อไทยมากๆในแท้จริงในหัวใจของเขาแล้วไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเลยครับไม่ได้เกลียดชังไม่ได้เป็นการส่วนตัวบางคนอาจจะรักคุณทักษิณมากไอ้คนที่แบบที่ฝ่าคนที่ประกาศว่ารักก็ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เขาต้องการคือเขาเห็นเหมือนกับว่ามาสู้ในแนวทางนี้เธอมาทางนี้เธออะไรประมาณนั้นมากกว่าแล้วก็ยิ่งหากทั้งแกนนำนะหรือว่าพรรคเพื่อไทยและคุณทักษิณยิ่งทำสวนทางกับสิ่งที่มันจะได้เป็นทางที่มันใหม่มันก็ยิ่งจะกระแสการโจมตีกระแสการด่าทอก็ยิ่งจะมากขึ้นผมถึงบอกเลยครับว่าทำยังไงปัญหาความแตกแยกของคนเสื้อแดงมันจะลดลงก็คือต้องขยับยุทธวิธีขึ้นมาแล้วยุทธศาสตร์ของคุณก็คือจะต้องปฏิวัติแล้วก็เพื่อให้ได้ประชาธิปไตยเท่านั้นเอาละผมถามแย่นิดนะครับคำว่าขยับแนวทางขึ้นมาแล้วก็จะต้องไปสู่การปฏิวัติเนี่ยปัญหาตอนนี้ในเชิงปฏิบัตินะมาสู่จุดนี้แม้กระทั่งไม่ได้ขยับอะไรเลยพวกนั้นมันจ้องจะเอาอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปแตะในส่วนที่เป็นเรียกว่าหัวผีหรือว่าจะเจาะแอลกระสุนออกเนี่ยอาการดิ้นของไอ้ฝ่ายเนี่ยมันจะทำให้เกิดปัญหาที่เรียกว่าอำนาจที่อยู่ในมือยังไม่ทันได้ใช้ได้ทำอะไรเลยสาสางอะไรไม่ได้เนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ก่อนแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยถ้าบังเอิญมันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นเพื่อไทยโดนกำจัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยในภาวะที่ตอนนี้ณเวลานี้เลยเนี่ยเราพร้อมจะลุกฮือแล้วก็เป็นแบบลิเบียแล้วก็ชนะได้ไหมเป็นเพราะมันยังไม่พร้อมหรือเปล่าคนที่อยู่ในจุดที่จะตัดสินใจเข้าถึงยังไม่กล้าตัดสินใจ
ลิเบียเองนะประเทศลิเบียเองก็มีไม่มีใครคาดคิดกับเขาว่าพวกเขาจะต้องมาสู้ถึงขนาดนั้นครับไม่มีใครเตรียมตัวมาก่อนครับแต่ความบ่มเพาะกับสิ่งที่พวกเขาถูกกดแล้วเขาก็ได้รับทราบความจริงว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยโอ้ประเทศเขาเนี่ยถูกเอาเปรียบมาตั้งนานครับชนชั้นกลุ่มไหนล่ะไทยก็เหมือนกันนะถ้าหากเรารู้อ่ะโดยเฉพาะตอนนี้กำลังเริ่มตีเรื่องใหม่นะครับอย่างเช่นเรื่องน้ำมันทำไมเราก็ต้องไปใช้น้ำมันแพงอยู่ขนาดนี้ทั้งที่ประเทศไทยผลิตได้น้ำมันได้เองนะรู้ไหมว่าเราไปส่งกันน้ำมันขายให้มาเลเซียลิตรหนึ่ง20 บาทเท่านั้นเองปตท.เนี่ยส่งขายเสมือนลิตรหนึ่ง17 บาทแต่ทำไมคนไทยต้องมาใช้น้ำมันที่เกิน40 บาทนี่ครับคือถ้าทุกคนเข้าใจนะครับแรงพวกนี้มันจะเกิดขึ้นมาเองถามว่าท่านดร.ถามผมว่ามันถึงเวลาหรือยังผมว่ามันถึงครับมันถึงแน่นอนครับเพียงแต่ว่าส่วนหัวนี่กล้าที่จะตัดสินใจไหมเท่านั้นครับส่วนหัวขบวนที่นำขบวนการต่อสู้กล้าตัดสินใจครับผมชวนคิดต่างนิดนะว่าทางไปข้างหน้าเนี่ยหนึ่งเนี่ยนะเพื่อไม่ให้คนมาทะเลาะกันเองแตกแยกกันเองแล้วกระบวนการเราจะอ่อนนี่นะที่จริงผมยังคิดว่ากระบวนการแตกแยกนี่เป็นเรื่องปกตินะผมไม่ได้มองเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสเพียงแต่ว่าคนไทยเนี่ยนิสัยทำลายตัวเองมันเยอะกว่าปกติไปหน่อยนะด้วยการพัฒนาทางด้านวุฒิภาวะทางประชาธิปไตยการแลกเปลี่ยนความเห็นเนี่ยมันยังต่ำแต่ว่าไม่เป็นไรคือแนวทางอันแรกที่แก้ปัญหาตรงนี้คือคุณทักษิณหรือว่าทีมงานแกนนำใครคนใดคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ยกระดับแล้วก็อาศัยจังหวะสถานการณ์ที่มันสุกงอมมานานแล้วเนี่ยที่จริงอ่ะถ้าจะเอาเป็นข้ออ้างให้ประชาชนลุกฮือนี่มันได้ตั้งแต่ยุคพรรคตั้งแต่หลังรัฐประหารแล้วล่ะแต่มวลชนเราก็ใช้เวลาในการฟักตัวนะฮะถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่ดีเท่าไหร่ฟักตัวฟักไข่ให้มันสมบูรณ์นะอันนั้นคือทางหนึ่งแต่ผมกลับมองอีกทางหนึ่งว่าคือที่จริงเนี่ยแนวคิดแบบแกนนอนแนวคิดแบบการเติบโตแบบประชาชนเนี่ยนะเกิดพัฒนาการของตัวเองในจุดต่างโดยการที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างที่เราว่ากันนี่แหละอย่างที่เราทำเนี่ยเราสร้างมหาวิทยาลัยแล้วก็คุณสุรวิทย์ได้เข้ามาช่วยเหลือกันเพราะเราเชื่อกันตรงนี้แล้วขณะที่เรายังไม่รู้ว่าใครจะลุกขึ้นมานำสถานการณ์มันเนี่ยบางครั้งถ้าจะให้เราเป็นคนทำเองเนี่ยบางทีมันก็ลำบากก็เพราะคนนำเขาไม่กล้าแต่บางครั้งผมเข้าใจว่าสถานการณ์เนี่ยมันจะทำให้การลุกฮือเนี่ยมันเกิดขึ้นเช่นว่าทำมีการรัฐประหารมีการยิงพี่น้องประชาชนเราอีกทีนึงอย่างเช่นรัฐประหารเนี่ยนะครับถ้ารัฐประหารเสร็จปุ๊บแล้วก็ในหลวงจะเซ็นเนี่ยตอนนั้นความชอบธรรมในการที่จะลุกฮือมาแล้วก็ไปนั่งเฝ้าเข้าเฝ้าเลยบอกว่าทำไมต้องเซ็นทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเขายิงหัวเราตายนะอาจจะไม่เจออะไรนะเราไปเรียกร้องอะไรบางอย่างนะจนเขายุบพรรคเราซะก่อนนะยุบพรรคเราปุ๊บเราลุกฮือขึ้นมาแล้วก็พอลุกฮือขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะเขาก็เห็นว่ามันก็มีฝ่ายลุกขึ้นมาต่อต้านแล้วก็เนี่ยมายุบพรรคเราทำไมอีกฝ่ายก็ต้องยุบสิมันผิดกฎหมายศาลเขาตัดสินอย่างนั้นแล้วก็กลุ่มชนเนี่ยทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นลักษณะที่เกิดความไม่เรียบร้อยในบ้านในเมืองแล้วทหารก็จะอาศัยความชอบธรรมออกมาพอออกมาตอนนั้นแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็ยอมไม่ได้นะแล้วก็มันก็จะพัฒนาไปสู่การลุกฮืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยถ้าจะให้สถานการณ์มันเป็นตัวกำหนดแล้วก็ให้คนที่มีศักยภาพเป็นผู้นำเนี่ยเรียกว่าได้เดินหน้าไม่ได้แล้วไม่มีโอกาสได้ผลประโยชน์แล้วนะแล้วก็ทนไม่ไหวแล้วไม่มีทางเลือกอื่นแล้วเนี่ยจำเป็นจะต้องมาพึ่งมวลชนในการที่จะลุกฮือขึ้นไปนั่นก็เป็นทางหนึ่งแต่อีกทางหนึ่งผมกลับมองไว้ว่าแทนที่เราจะมองไปหาพระเอกอย่างนั้นแล้วมองหาใครสักคนมาเป็นแกนนำเนี่ยทำไมเราไม่คิดไปที่ประชาชนเราบ้างช่วงที่เรารอเนี่ยนะเนี่ยนี่คือสาเหตุที่เราคิดกันเรื่องมดแดงล้มช้างนะขออนุญาตดึงมาคุยในตรงนี้หน่อยมันเป็นเรื่องแนวทางนะนี่เป็นแนวทางหนึ่งก็คือว่าขณะที่แน่นอนวันหนึ่งถ้าจะต้องเกิดอะไรจะมีแกนนำหรือไม่มีเนี่ยมันก็แต่จริงๆแล้วมันต้องมีพรรครองตรงนั้นอาจารย์ทั้ง3ท่านที่ว่ามาเขาก็บอกมีกองกำลังมีพรรคมีมวลชนใช่ไหมเป็นตัวหลักสามเส้าใหญ่ๆเลยนะสำหรับเรื่องของมวลชนเนี่ยผมคิดว่าในเชิงปริมาณและคุณภาพที่จะต้องมามองกันปริมาณเนี่ยเราตอนนี้เราพอได้นะผมว่านะในแน่นอนอ่ะถ้าเตรียมมวลชนตรงนี้ไว้เนี่ยพรรคเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยถ้าผิดหวังมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเป็นพรรคต่อให้เราสายสัมพันธ์ที่มีต่อกันตรงนี้ถ้าเราไม่ขาดสะบั้นไม่อะไรกันซะก่อนเนี่ยนะมันยังไงมันก็ต้องกลับมาเพราะจะไปพึ่งประชาธิปัตย์มันก็ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะนั้นเนี่ยแล้วก็กองทัพเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไม่คงไม่ต้องพูดถึงเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีอะไรเกิดขึ้นแน่นอน
พราะนายทหารที่เสียผลประโยชน์ก็เยอะนะพี่น้องเราที่ไม่พอใจและพร้อมที่จะลุกฮือขึ้นมาแล้วก็ทำการอะไรอย่างนั้นปกป้องพี่น้องเราและต่อสู้มันก็มีอยู่แต่ว่าเราไม่ไปตรงนั้นละถ้าเรียกว่ากองทัพนะกองทัพกองกำลังเนี่ยนะซึ่งจริงก็หมายถึงมวลมหาประชาชนด้วยซ้ำนะเพราะว่าถ้าที่สุดเราจะสู้กันเนี่ยมวลมหาประชาชนมหาศาลเนี่ยมันก็มีค่ายิ่งใหญ่กว่ากองทัพด้วยซ้ำนะและตัวกองทัพเองแล้วทัพนะสองส่วนนั้นแต่มวลชนเนี่ยผมคิดว่าปริมาณนี่เราไม่ด้อยนะคุณภาพเนี่ยที่พวกเราช่วยกันทำเร่งกันทุกวันเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งมือกันหนักเนี่ยนะอย่างคุณสุวิทย์เข้ามาเนี่ยพวกเขาเชื่อกันว่าเราจะทำตรงนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าผมว่ากระบวนการในเชิงคุณภาพเนี่ยจำเป็นต้องพัฒนาจริงๆนะผมดูวุฒิภาวะทางอารมณ์นะครับแล้วก็การมองภาพใหญ่อย่างที่คุณสุวิทย์พยายามจะนำเสนอวันนี้ต้องเข้าใจว่าเรามีปัญหาร่วมกันต้องเข้าใจปัญหาใหญ่เนี่ยมันมากกว่านี้ไม่ใช่วันๆเนี่ยมาโพสต์กระทู้อุ้ยไอ้พวกแดงนั้นเป็นอย่างนี้ไอ้พวกรัฐทักษิณเป็นอย่างนี้นะอุ้ยทำไมกลุ่มมดแดงล้มช้างมันแย่อย่างนี้ล่ะวันนี้ไอ้ความที่วุฒิภาวะที่มันต่ำอย่างนี้แหละมันสะท้อนให้เห็นว่ามวลชนเราเนี่ยนะมันไม่พร้อมนะในเชิงคุณภาพนะฮะจะต้องมีผู้นำก่อนต้องมีคนจูงจมูกออกไปแล้วไปทำนู่นทำนี่ทั้งที่ถ้าอ่านเข้าใจมดแดงล้มช้างจริงๆแล้วเนี่ยนี่คือการสร้างพลังประชาชนให้เข้มแข็งถ้าเข้มแข็งแล้วปุ๊บเนี่ยเขาจะไปกดดันพรรคกดดันกองทัพสร้างกองทัพของเขาขึ้นมาแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็สร้างองค์กรของประชาชนที่เข้มแข็งสามารถจะไปต่อรองกับกลุ่มอำนาจอื่นๆแม้กระทั่งต่อรองกับพรรคของเราเนี่ยบังคับให้พรรคการเมืองทำในสิ่งที่ต้องทำแต่ปรากฏเอาไปเอามาเนี่ยนะอุดมการณ์มดแดงที่เราใส่ไว้ให้เนี่ยกลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยไม่ได้มองบางครั้งผมพยายามจะเอากระจกไปให้ส่องดูแล้วพี่น้องเราใช้ชีวิตไปวันๆเนี่ยโพสต์กันไปวันๆแล้วเอาอีโก้ตัวเองเข้ามาใส่อารมณ์ตัวเองเข้าไปใส่นะครับแล้วก็ถือตัวเองมาในสุดแล้วเนี่ยก็เล่นอยู่กับอีโก้ของตัวเองกับเงาของตัวเองกับภาพของตัวเองกับความรู้สึกของตัวเองกับอคติของตัวเองแทนที่จะมองไปว่าไอ้ที่เราเถียงนะเราด่าคุณทักษิณแล้วอีกอย่างมันก็เป็นเรื่องศิลปะการใช้ภาษาและการสื่อสารด้วยเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาหลักๆแต่ถามว่าอันนั้นนี่เดี๋ยวคุณสุวิทย์เขาจะช่วยขยายความต่อแล้วเราอาจจะยังไงผมเชิญอยู่จนจบรายการแล้วกันเนาะอีก20นาทีนะครับนะไหนๆอยู่ด้วยกันแล้วก็จะได้มาคุยกันเรื่องแนวทางว่าถ้าเราจะไปแนวทางมดแดงเนี่ยคุณสุวิทย์อยู่กันมาเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปดูว่าแนวทางที่เขียนเป็นอุดมคติของมดแดงเนี่ยมันมีข้อไหนอะไรยังไงแล้วก็มันสอดคล้องกับที่แนวทางที่พี่น้องเราใช้ชีวิตร่วมกันไหมก็อยากจะให้กลุ่มมดแดงล้มช้างเนี่ยซึ่งมีสมาชิกตั้ง13,000 กว่าแล้วฮะ13,200 กว่าหรือขึ้น300 แล้วเนี่ยนะมันจะได้รู้ว่าเราเนี่ยเป็นมวลชนที่มีคุณค่าในเชิงข้อมูลเนี่ยเรามีข้อมูลเยอะมากแต่ว่าปัญหาจุกๆอย่างเนี้ยเรารักคุณทักษิณเนี่ยถามว่าถ้าคนพี่น้องเรากันเองเสื้อแดงเรากันเองด่าคุณทักษิณเนี่ยมันทำให้คุณทักษิณตายไหมมันทำคุณทักษิณเสื่อมไหมมันไม่ใช่นะแต่จริงๆความคิดที่จะต้องเก็บเกี่ยวตรงนี้เนี่ยถ้ามีตัวแทนคุณทักษิณเข้ามานี่เป็นประโยชน์ได้ซ้ำทีนี้ในส่วนของพี่น้องที่อยู่ด่าคุณทักษิณเนี่ยก็ต้องถามตัวเองว่าด่าแล้วเนี่ยพร้อมที่จะทำลายคุณทักษิณไหมแล้วด่าจะใช้ภาษาแบบไหนให้พี่น้องเราได้เห็นด้วยพูดโจมตีวิจารณ์แบบไหนที่ทำให้คนเนี่ยคนที่เขารักคุณทักษิณนี่รับได้และประมองสารต่อกันไปเป็นแนวคิดว่าเออนะจริงเราจะต้องช่วยกันให้ข้อคิดคุณทักษิณและให้คุณทักษิณเนี่ยทำเพื่อรับใช้เราให้เขาเข้าใจเข้าตระหนักถึงปัญหาไอ้ส่วนที่ต้องแก้กันตามระบบก็แก้กันไปแต่ไอ้ส่วนที่ต้องมองการไกลในเรื่องของการปฏิวัติอะไรทั้งหลายนี่ก็จึงเตรียมพร้อมเอาไว้เขาขาดตรงไหนคุณทักษิณเนี่ยไม่ฉลาดทุกอย่างหรอกครับมองไม่ครบทุกเรื่องหรอกนะแล้วแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าพี่น้องเรานี่ที่โจมตีแนวทางคุณทักษิณเนี่ยจะต้องมีแนวทางที่ชัดเจนด้วยที่สุดผมไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ด้วยความเคารพนะครับผมเป็นศิษย์ของอาจารย์สองท่านที่กล่าวมาอีกท่านหนึ่งที่สามนั่นนะผมไม่รู้จักเคยเห็นครั้งหนึ่งแต่ว่าได้ฟังคลิปท่านแล้วท่านพูดเหมือนอาจารย์ชูพงศ์กับอาจารย์สุรชัยเด้เลยก็คือเนี่ยสถานการณ์มันจะต้องปฏิวัติแล้วนะมันสุกงอมันกลับไปไม่ได้ถ้าไม่ปฏิวัติให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันจะเกิดการนองเลือดนะไปต่อไม่ได้มันมาถึงทางตันนะสภาพบังคับแล้วแต่ว่าพอไปถึงจุดที่ว่าจะต้องมีการปฏิวัติต้องทำอย่างไรใครทำอะไรเนี่ยปรากฏทุกท่านเนี่ยจะไม่ต่อนะและจะพูดว่าสถานการณ์มันจะเป็นตัวกำหนดสำหรับผมเองนี่ผมไม่เห็นด้วยผมก็เชื่อว่าแน่นอนทุกอย่างมันต้องเกิดตามสถานการณ์เพียงแต่ว่าสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมามันพรีเซนต์ตัวมันเองเนี่ยนะตัวกลไกต่างๆเราต้องพร้อมให้มากที่สุดที่ผมพูดถึงไม่ได้เห็นแย้งกับทั้ง3ท่านหรอกแต่ผมบอกว่าเราจะเตรียมความพร้อมอย่างไรและนี่คือสิ่งที่มันขาดเลยในทฤษฎีที่ผมมองเห็นนะผมก็ไม่ใช่ไม่ตามแต่ผมตามแล้วเนี่ยผมไม่ได้อะไรมากตามพัฒนาออกมวลชนเนี่ย
แน่นอนอันนี้เด่นมากอาจารย์ทั้งสามท่านเนี่ยเขาทำในแง่มวลชนให้รู้ว่าเห็นปัญหาว่าตรงเนี้ยเราแก้แบบเข้าไปเลือกตั้งไม่ได้อันนี้ผมยอมรับว่ามวลชนเนี่ยท่านทำแล้วทำมานานด้วยนะดีมากแต่ในส่วนของการพัฒนามวลชนเนี่ยมันก็ยังมีมิติของสิ่งที่มันขาดไปนะอย่างการจัดตั้งมวลชนเนี่ยก็ยังไม่มีรายละเอียดเข้ามาว่าจะจัดตั้งกันแบบไหนนะก็มีแค่การกระจายความรู้ไปกันนั่นเองแต่จัดตั้งแล้วเนี่ยมิชชั่นหรือว่าภารกิจของประชาชนเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรบ้างผมก็ช่วยขยายให้ว่าก็ต้องให้มวลชนรู้และตื่นตัวคือไม่ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวนะความรู้นี่มันเป็นขั้นต่ำสุดต้องเข้าใจด้วยถ้าเข้าใจปุ๊บเนี่ยเหตุการณ์ต่างๆที่ผันผวนไปมาเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่งงไปกับมันอะไม่ตัดสินใจผิดไม่หลงมาทะเลาะกันเองนะในความเข้าใจสูงขึ้นแต่ขณะเดียวกันมันต้องรู้จักวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์แยกแยะออกมารู้จักประเมินว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนจริงอันไหนไม่จริงเสร็จแล้วจะต้องมีองค์ความรู้ใหม่สำหรับการที่ผลักดันไปสู่การเคลื่อนไหวอันนี้คือหัวใจของมดแดงล้มช้างช้างมดแดงแต่ละตัวมันต้องเป็นมดแดงที่มีคุณภาพพัฒนาศักยภาพตัวเองเพราะนั้นแต่ความรู้อย่างเดียวไม่ใช่พอไม่นั่งรอฟังคนอื่นอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ได้ถ้าจะพิสูจน์ว่าเป็นมดแดงที่พร้อมที่จะสู้หรือยังเนี่ยมันจะต้องใช้ชีวิตแบบประชาธิปไตยพัฒนาตัวเองจนเป็นนักประชาธิปไตยคนหนึ่งสามารถจะเข้าไปเถียงคนที่อยู่เห็นต่างเราได้เพราะว่าสังคมประชาธิปไตยที่เราต้องการฝันถึงน่ะเราก็ต้องเป็นตัวกลไกตรงนั้นเราต้องเป็นตัวอย่างไปก่อนเราต้องเป็นอย่างที่เราอยากจะเป็นก่อนนะครับถ้าจะเปลี่ยนสังคมอ่ะปัญหาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละวิธีการที่จะทำให้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่มีหรือแม้กระทั่งการจัดตั้งองค์กรน่ะคุณสุวิทย์ครับวัฒนธรรมการจัดองค์กรเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าวัฒนธรรมไทยเรามีปัญหาก็ต้องเข้าไปแก้เนี่ยถ้าจะทำให้จริงๆเฉพาะงานมวลชนเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทีนี้ในกลุ่มมดแดงล้มช้างผมได้แยกทับเป็นว่าประชาชนถ้าจะสู้เนี่ยมันไม่ใช่สู้แค่แลกเปลี่ยนข้อมูลเปิดตาพี่น้องให้สว่างแต่เราจะต้องจัดการในเชิงกฎหมายต้องเรียนรู้กฎหมายแล้วก็เสนออะไรเข้าไปด้วยถ้าใครทำผิดกฎหมายเราต้องลุกขึ้นมาเป็นตัวแทนประชาชนจัดการไอ้พวกที่ทำผิดกฎหมายให้หมดนี่คดีความที่กกต.ปล่อยให้หลุดไปเนี่ยหมดอายุความเนี่ยประชาชนเราก็ไม่มีและเพื่อไทยเองก็ทีมกฎหมายก็อ่อนแอเหลือเกินนะผมไม่เห็นจัดการอะไรได้ไอ้ตั้งแต่3เกลอนี่ชงประเด็นความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามที่ผิดกฎหมายผิดกันชัดๆเห็นก็อ้างว่าโอเคศาลเขาเป็นฝ่ายเขาฟ้องไปก็ไม่ได้ประโยชน์แต่ผมก็ไม่เห็นการฟ้องคดีความมันจะมากมายหรือว่ามากเท่าที่อยากให้เป็นทราบว่ามากมีการทำกันเยอะช่วงหลังก็มากขึ้นนะครับแต่ผมว่ายังไม่พอมั้งให้ประชาชนก็ไปควบคุมด้วยไหมนะประชาชนจะได้จัดการกับทหารจะได้จัดการกับข้าราชการจัดการกับสื่อเรียนรู้กฎหมายคนที่เก่งกฎหมายในส่วนของประชาชนก็เป็นทัพด้านกฎหมายคนที่เก่งทางด้านการต่างประเทศก็ต้องช่วยกันแต่จริงๆพวกนี้มันเกิดขึ้นนะมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติไงไม่ได้มีใครจัดตั้งซึ่งจริงๆมันก็เป็นทฤษฎีของมดแดงล้มช้างอาจจะไม่ต่างจากทฤษฎีของอาจารย์ท่านทั้งสามท่านปรมาจารย์ที่ท่านว่ามาว่ามันจะเกิดขึ้นเองแต่ผมว่าเราสามารถจะเข้าไป manage มันได้ไปจัดการมันได้ทำให้มันเข้มแข็งขึ้นมาได้เพียงแต่ต้องรู้ไงว่ามันมีแนวรบการไหนบ้างอย่างแนวรบรัฐสภาเนี่ยเรื่องการเลือกตั้งต้องให้ตัวไทยชนะไปก่อนนะทุกครั้งเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์ถ้าเขาร่าง1-2ก็ต้องชงเข้าไปนะต้องสนับสนุนเต็มที่หรือว่าถ้าจะแก้รัฐธรรมนูญอีกฝ่ายตรงข้ามเข้ามาเราก็ต้องสนับสนุนและให้ความรู้ประชาชนเรื่อยๆว่าไอ้ตัวที่มีอยู่มันมีปัญหาจริงๆนี่มันต้องสร้างเป็นกลุ่มทำงานแบบนั้นปัญหาก็คือว่าทุกวันนี้นะที่ชาวที่ผมมองเนี่ยมีแต่การชี้แจงว่านี่คือสถานการณ์ปฏิวัติมันอยู่ไม่ได้แล้วไปก็ไปชนปัญหานี่กำปั้นทุบดินนะมันรู้กันอยู่ฮะผมว่าตอนนี้สำหรับคนแสดงมันคือกำปั้นทุบดินแล้วรู้แล้วว่ามันไปไม่ได้แต่อาจจะมีบางกลุ่มที่ยังไม่ถึงนะคุณสวิทย์ผมก็เห็นด้วยนะครับในกลุ่มพี่น้องเรามันก็มีอยู่เนี่ยเรื่องการก้าวไปข้างหน้าเนี่ยให้คุณสวิทย์ช่วยวิเคราะห์พี่น้องเราว่าที่ผมว่ามาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นไหมหรือว่ามันมีแง่มุมอะไรที่ผมอาจจะเข้าใจผิดหรือว่ามองไม่ครบเนี่ยต้องช่วยกรุณามันจะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเราได้มองตัวเองด้วยครับเชิญครับจริงๆเนี่ยมันก็คือการแก้ปัญหาที่ผมพูดว่าเป็นการยกระดับครับยกระดับเนี่ยคืออะไรคือการยกระดับทางยุทธวิธียกระดับเป้าหมายแล้วก็ยกระดับมวลชนครับที่ดร.พูดเมื่อกี้ก็คือการยกระดับมวลชนทีนี้ผมไปเจอพอดีเลยนะครับว่าในกลุ่มของผู้รู้ในขบวนการปฏิวัติเขาได้เขียนไว้อย่างนี้นะครับครับมวลชนเนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นว่ามวลชนมาเป็นล้านเหมือนอย่างดร.เพียงอินสอนนักเรียนนักเรียนในห้องนี้50คนมันก็คือนักเรียนในห้อง50คนแต่50คนนั้นมันมีคนได้เศษเงินกี่คน
เกรด C แล้วสอบตกกี่คนนะคือตรงนี้มันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนักปฏิวัติเขาก็เลยแบ่งมวลชนไว้อย่างนี้อันนี้ผมพูดตามตำรานะครับไม่ใช่ว่าผมเป็นผู้รู้อันนี้ตำราจริงๆนะผมไม่ใช่เป็นผู้รู้แล้วบางอาจจะมาแบ่งเหมือนยกคนของท่านอันนั้นไม่ใช่ครับที่เป็นวิชาการเอามาแบ่งกันครับดีครับดีอันแรกก็คือเป็นมวลชนจริงๆการนำว่าอะไรเอาด้วยอันนี้คือมวลชนในมวลชนคนเสื้อแดงเนี่ยหรือมวลชนในกระบวนการของปฏิวัติเขาแบ่งอย่างนี้อันที่สองก็คือนักกิจกรรมคือพวกนี้นอกจากจะมาสัตว์เป็นล้านแล้วเขาเริ่มจะมองแล้วว่าเขาทำอะไรได้บ้างบางคนเริ่มจะมองเฮ้ยไปช่วยแจกเขาจะเอาโบชัวร์นี้ไปแจกเอาเอกสารนี้ไปแจกเอาซีดีของอาจารย์จูคงไปขยายมวลชนบางคนก็ไปปั่นจักรยานบางกลุ่มก็ไปเยี่ยมนักโทษตรงนี้อันที่สองระดับที่สองขึ้นมาเรียกว่านักกิจกรรมคือไม่ใช่มวลชนที่มาให้เป็นจำนวนอย่างเดียวนะอันที่สามก็คือนักยุทธศาสตร์นักยุทธวิธีคือเริ่มคิดมากขึ้นแล้วเริ่มมองว่าตัวเองเริ่มมองภาพรวมของการต่อสู้อย่างเช่นถ้ามันจะปฏิวัติเราจะทำอะไรได้บ้างเริ่มคิดหาวิธีการต่อต้านอย่างเช่นเราอาจจะเห็นบางคนบอกว่ากองทัพรถยนต์สิคือคุณไม่ใช่มวลชนเฉยๆแล้วเริ่มยกตนเองขึ้นมาเป็นเริ่มมีนักยุทธศาสตร์ยุทธพิธาวิธีแล้วทำยังไงเราจะได้มวลชนเยอะมองหานะครับแล้วก็ที่ใหญ่เป็นแนวทางของตัวเองอันที่สี่เขาเรียกว่านักทฤษฎีนักทฤษฎีเอาละมีลู่ทางของตัวเองไม่เชื่อแล้วว่าไปทางนั้นจะเชื่อว่าไปในทางนี้จะถูกอันที่ห้าก็คือเป็นนักปฏิวัติเพราะฉะนั้นในมวลชนของคนเสื้อแดงนะถ้าหากเรารู้ตรงนี้นะว่าเราตรงไหนแล้วการที่ทางล็อกเตอร์ให้ความรู้อย่างนี้เราจะต้องยกขึ้นไปเองขึ้นมาให้เขาเข้าใจว่าเออนอกจากที่ล็อกเตอร์พูดสถานการณ์มันปฏิวัติเราจะปฏิวัติอย่างไรเราเริ่มให้ตรงความรู้ตรงนั้นเขาก่อนแล้วเขาจะคิดกรอบของเขาไปเองจากอะไรฮะจากที่เขาได้เห็นจากเขาที่สัมผัสฟังคลิปเสียงบ้างเข้ามาดูข่าวบ้างคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่จะเกิดขึ้นทันทีทันใดเหมือนเราเรียนรู้อะไรสักอย่างกับชีวิตกว่าที่เราจะเชื่อว่ามันเป็นจริงนะมันก็ใช้เวลาพอสมควรนี่แหละครับคือคำว่ามวลชนต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาจำนวนมวลชนของคนเสื้อแดงนี้มันเหลือเกินแล้วที่บอกว่าเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงให้ได้ 30,000 หมู่บ้าน 80,000 หมู่บ้านโอ้มวลชนมันเยอะมากแล้วอย่าลืมนะว่าไอ้หมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นมาเราจะต้องยกระดับพวกนั้นขึ้นมาให้ได้ด้วยอย่าไปคิดว่านั่นเหมือนคุณเหมือนคุณอะไรเอาปลาไปขังไว้ในถังไม่ได้นะเอาปลาไปปักแล้วกลุ่มสีน้ำเงินไม่กล้าเข้ามากลุ่มประชาธิปัตย์ไม่กล้าเข้ามาแล้วไม่ยกระดับเขาขึ้นมาเลยมันจะเป็นเรียกว่าอะไรมันจะมาพันคอตัวเองทีหลังโหนี่เหมือนมดแดงล้มช้างเลยนะคุณสุรเวชขังตัวเองน่ะออกไปข้างนอกทีก็รู้สึกว่าจะไม่ใช่ไหวนะไปที่ก็เหนื่อยกันมาทีนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มต้องมวลชนเหล่านั้นเขาจะต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาเชื่อไหมครับว่าคนที่เขาไปเปิดบ้านเสื้อแดงคนเสื้อแดงมากกว่า 50% นะเริ่มมีความคิดมาในทางที่ในแนวทางปฏิวัติครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่จำนวนเขาไม่ใช่จำนวนแล้วเมื่อไหร่นะครับที่เขามีความรู้เมื่อไหร่เขาเข้าใจนะอย่างชัดเจนนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาจะต้องทำยังไงแต่ในขณะเดียวกันทางส่วนหัวยังกำหนดยุทธวิธีที่มันต่ำกว่ายุทธศาสตร์มันจะมาล้มตัวเองอือม
ันจะมาล้มตัวเองอย่าคิดว่ามวลชนคือแค่จำนวนตอนนี้เขาพัฒนาตัวเองไปมากเขาเสกข่าวไปมากแล้วอีกตัวหนึ่งนะที่ผมเห็นแล้วชื่นชมอันนี้ต้องขอชมไม่ได้ว่าเจตนาของท่านทักษิณหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นเจตนาหรือว่าท่านไม่ได้คิดถึงแต่ว่ามันมีผลต่อการให้ความรู้มวลชนอย่างมากก็คือโครงการที่ท่านแจกแท็บเล็ตแล้วก็แจกไฟฟรีให้ประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช้เน็ตไฟฟรีแล้วมีคอมพิวเตอร์เล็กๆ 2-3,000 บาททุกบ้านรู้ไหมครับว่านั่นคือเส้นทางที่ทำให้ฝ่ายประชาธิปไตยโอ้โหเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นไฮเวย์ไปเลยอ่ะเป็นทางด่วนไปเลยนะเป็นทางด่วนไปเลยจนมีผู้รู้เขาบอกว่าถ้าหากโครงการที่ทำสำเร็จจากที่คุณเคยบอกว่าจะต้องใช้เวลา10ปีมันจะเหลือแค่2ปีเท่านั้นเพราะว่านั่นคือขุมเส้นทางข้อมูลขุมความรู้ที่มันจะเข้าไปถึงมวลชนเป็นอย่างมากอะไรที่มันเกิดขึ้นในประเทศนี้ที่มันถูกปกปิดมาประชาชนจะได้เห็นนี่คือการระดับของมวลชนนะครับไม่ใช่ว่าเราคือตัวเราเองอ่ะหรือว่าองค์กรนำเองก็ต้องเข้าใจว่ามวลชนเขามีวิวัฒนาการแล้วเราก็ต้องพัฒนาตัวเองยกระดับตัวเองขึ้นมาให้ได้สูงแค่ไหนไม่จำเป็นนะมันก็ไปตามกำลังที่เรามีไปตามเวลาไปตามกำลังที่เรามีเวลาเห็นข่าวแต่ใจเราต้องเปิดกว้างที่จะรับกับสิ่งที่มันเห็นต่างเพื่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์เฉพาะเราฝ่ายเดียวนะประโยชน์กับผู้ที่เห็นต่างกับเรามันจะได้ทั้งสองอย่างมันจะได้ทั้งสองทางบางครั้งไอ้คนที่โพสต์หนักๆลองใช้คำเบาอืมทำเบาๆแล้วคุณจะได้เพื่อนเข้ามาเพียบเนี่ยเนี่ยตรงนี้คุณสุริครับเราน่าจะคุยกันหน่อยว่าพี่น้องเราเนี่ยนะอันนี้เด๊ะเลยผมคิดว่าเราจะต้องตระหนักความจริงอย่างหนึ่งว่าการจะยกระดับตัวเองและก้าวขึ้นไปพัฒนาปฏิวัติประเทศเนี่ยเรามีพี่น้องร่วมชาติที่เขายังยืนอยู่ฝั่งตรงกันข้ามยังหลับไหลยังมัวเมาหรือว่ายังมืดๆมัวอยู่เนี่ยนะจำนวนมากเหมือนกันแล้วแม้กระทั่งในกลุ่มที่เข้าใจและถือว่าก้าวหน้าเนี่ยก็ยังมีการหลงผิดในรายละเอียดในอะไรบางอย่างเพราะนั้นการที่เราจะทำให้ผลักดันให้มวลชนทั้งหมดเนี่ยถ้ามองมวลชนคือประชาชนทั้งประเทศเนี่ยมาเป็นคนเพื่อนร่วมทุกข์อ่ะนะเป็นสัตว์โลกร่วมทุกข์ด้วยกันเป็นเพื่อนร่วมชาติที่รับผลชะตากรรมน้ำมันแพงก็แพงเหมือนกันหมดนะดีไม่ดีเนี่ยก็ความเสี่ยงอะไรต่างๆมันก็ไปด้วยกันหมดเลยลูกหลานการศึกษาการพัฒนาโอกาสต่างๆมันก็อยู่ร่วมกันหมดเลยเรามาดูวันนี้กันหน่อยไหมดูไอ้อยากจะให้คุณสุรวิทย์นะในฐานะที่เป็นสมาชิกมดแดงล้มช้างอยู่เนี่ยช่วยวิพากษ์วิจารณ์หน่อยว่านะพี่น้องมดแดงเราเนี่ยนะอาจจะให้ข้อคิดนะครับว่าได้ดีขนาดไหนแล้วผมจะอ่านอุดมการณ์นะแล้วคุณสุรวิทย์บอกว่าให้เกรดอะไรเท่าไหร่หรือว่าจะให้คำวิพากษ์วิจารณ์นะเราตอนตั้งแต่ตอนตั้งมาเนี่ยเรามีคำขวัญอย่างนี้นะว่ามดแดงล้มช้างรักประเทศไทยไม่ใช่แปลว่ารักทักษิณรักเสื้อแดงรักอะไรกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะรักประเทศไทยไฟสามัคคีมีเหตุผลฝึกฝนเสรีประชาธิปไตยนะไล่เผด็จการต้านทรราชและตัดวงจรอุบาทให้สิ้นเพื่อลูกหลานอันนี้คิดเมื่อตั้งแต่เราโดนยิงหัวนะฮะแล้วก็ช่วงที่สมบัติตั้งเขาตั้งแกนนอนของเขาเนี่ยนะเกิดพร้อมๆกันเลยนะคงจำได้ทีนี้พอมาเป็นแนวทางผมจะอ่านอุดมการณ์ทั้งหมดเนี่ยนั่นหลักการซึ่งมันเป็นรวมการสรุปเป็นสาระเป็น9ข้อนะที่จริงคิดว่า10แต่ว่าตัวเลขมัน10ก็มีแค่9นะครับนะลองวิจารณ์นะครับ1เนี่ยมดแดงแต่ละตัวจักเชื่อว่าตนเองคือส่วนสำคัญของการสร้างพลังอันมหาศาลเพื่อการเปลี่ยนลบทำลายหรือกำจัดสิ่งชั่วร้ายและขณะเดียวกันเพื่อสร้างสิ่งดีมีอารยธรรมและเป็นคุณให้แก่บ้านเมืองและสืบผลไปยังลูกหลานในอนาคตพี่น้องเราเข้าใจหลักตรงนี้กันขนาดไหนเพียงใดครับผมว่าเพื่อสร้างพลังมหาศาลก็คือจริงๆแล้วในหลักของทุกข้อเนี่ยของท่านด็อกเตอร์เบนจินเขียนไว้เนี่ยนะ
มันเป็นหลักที่ถูกต้องนะครับในการที่ผมบอกว่าจะต้องยกระดับมวลชนขึ้นมาครับปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ห้องมดแดงห้องยางครับปัญหาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ห้องแอดมินก็คนเก่านั่นแหละครับกติกาห้องมันยังเขียนมาตลอดแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะห้องมดแดงห้องยางครับทุกห้องแต่เพียงแต่ว่าห้องมดแดงล้มช้างเนี่ยมันเป็นห้องใหญ่ครับอาจจะมีในระดับที่เรียกว่าเป็นคนที่ต่อสู้มานานหรือว่าคนที่นำในองค์กรในความเชื่อของแต่ละของตัวเองนะฮะก็มาอยู่หลายคนครับแล้วแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะครับบางทีเห็นไอดีอย่างนี้จริงไม่น้อยแต่พอได้เจอตัวจริงเนี่ยโอ้คือไม่ต้องพูดเราสู้ขนาดไหนครับมีศักยภาพแค่ไหนแต่เรามาเห็นแล้วก็ไม่ธรรมดาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เกิดขึ้นในห้องวัดแต่ละห้องผมนึกบอกว่าการที่จะทำให้สิ่งนี้มวลชนไปในทางกันได้ตอนนี้คือพวกเราต้องเข้าใจอย่างที่ผมพูดมาทั้งหมดว่าไอ้พื้นฐานจริงๆปัญหาจริงๆเรากำลังต่อสู้อะไรให้เข้าใจตรงนี้เหมือนกันให้เข้าใจตรงนี้เหมือนกันก่อนแล้วองค์กรนำคุณจะมาสู้แบบเดิมไม่ได้อย่างที่ว่ามันต้องผ่าตัดแล้วคุณมาทายาบองเนี่ย มันไอคนที่เขาเห็นนะไอคนที่เขาเห็นเขาก็รับไม่ได้เขาก็บอกว่ามันไม่หายแต่ไอคนที่เขายังเชื่อบุคคลเขาบอกว่าเออก็ยังต้องรู้ก่อนนะให้เขาทำก่อนสิรอก่อนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเรายกระดับขึ้นมาเหมือนกันความแตกต่างพวกนี้มันจะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าในเชิงคุณภาพเนี่ยเรายังมีพี่น้องที่ไม่ถึงระดับนี้นะอย่างผมอ่านข้อ2เลยนะตอนนี้นะมดแดงแต่ละตัวจักรู้สิทธิพื้นฐานและสิทธิอันเป็นธรรมในระบอบเสรีประชาธิปไตยโดยรู้ว่าประชาชนคือเจ้าของอำนาจสูงสุดทั้งทางด้านการตรากฎหมายบริหารบ้านเมืองประดุงความยุติธรรมตามหลักศีลธรรมและกฎหมายก็คือหลักพื้นฐานประชาธิปไตยเนี่ยตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ของเราคิดว่า5ปีเนี่ยเรามาไกลขนาดไหนแล้วในกลุ่มแสดงเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์มาถึงระดับที่คุณสุรยุทธ์สุรวุฒิพอใจแล้วนะครับอยู่ที่ผมว่ายังไม่เกินครึ่งยังไม่เกินครึ่งนะโอ้เพราะว่าอย่างเช่นเราเอาง่ายๆนะครับเราเลือกพรรคเพื่อไทยไปครับเราเลือกพรรคเพื่อไทยไปสิ่งที่เราเลือกไปแล้วพรรคเพื่อไทยจะต้องทำให้เราแต่หลายคนยังไปเกรงใจบอกว่าเฮ้ยอย่าไปทำนั่นนะเดี๋ยวเขาจะไปไม่ได้เดี๋ยวเขาจะไปขัดแย้งกันตรงนั้นตรงนี้ครับคือแทนที่จะคิดถึงสิทธิของเราครับกลับไปมองว่าเป็นห่วงเขาตัวเองยังไม่ได้อะไรเลยเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยเป็นเพราะว่าความรักความศรัทธาเนาะใช่ไหมฮะให้ตัวนั้นมาบดบังหลักการตรงนี้ใช่ไหมฮะหรืออาจจะเป็นข้าจะเถียงว่าเขาเข้าใจความเป็นไม่ได้ความเป็นไปไม่ได้จะไปตักดันจะไปทำลายกันทำไมอะไรเงี้ยหรือว่าด้วยความรักส่วนตัวพอมีคนมาพูดอย่างนี้ปุ๊บก็เริ่มสงสัยไอ้นี่มันตัวเทียมหรือเปล่าอย่างเงี้ยไอ้คำว่าเทียมนี่ก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะการมาเลเบลกันเนี่ยพูดกันง่ายคือไม่ต้องมาฟังเหตุผลละเลเบลกันเลยไอ้นี่มันตัวเทียมไอ้ตัวกวนเสร็จแล้วก็ไม่ต้องพูดเหตุผลแล้วก็บางทีก็พูดก็ด่าทอกันไปเลยเนาะเป็นซะอย่างนั้นมันเหมือนกับว่าเราตัวเราเองเนี่ยครับยังลำบากอยู่นะครับยังเรายังทนลำบากอยู่แต่เราไปห่วงคนที่เขาสบายกว่าเราโอ้โหว้าวโอเคไรดอนนี่ที่ตรงนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้เกียรติอย่างคุณสุรวุฒิพูดวันนี้เนี่ยผมฟังแล้วมันก็ฟังด้วยความสบายใจนะพี่น้องมดแดงถ้ามาฟังเนี่ยแล้วจะงงนะแล้วจะแปลกใจว่าเจ้าของคนที่มาพูดนี่เจ้าของล็อกอินอะไรผมไม่บอกนะไม่ต้องมาถามผมนะครับจะสนิทขนาดไหนขนาดไหนก็ตามเนี่ยไม่บอกนะครับอันนี้นี่คือเป็นล็อกอินนะก็ต้องมีชื่อนะครับในกลุ่มมดแดงล้มช้างเรานะครับอันนี้ก็เห็นพ้องต้องกันเราก็มาสู้กันตรงนี้พี่น้องลองฟังอีกหน่อยนะอีกหน่อยแล้วกันผมว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะมันจะได้เป็นหลักให้พี่น้องที่ฟังคลิปด้วยว่าประชาชนจะต้องพัฒนาศักยภาพเมื่อคืนผมพูดในรายการกับอาจารย์สุพงษ์แล้วก็ที่อเนกนะครับเรื่องหลักประชาธิปไตยเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องอำนาจโครงสร้างอำนาจแบบสองเป็นของประชาชนอะไรก็ว่ากันไปแต่จริงๆอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมเกริ่นต้นรายการด้วยก็คือคุณภาพของประชาชนเนี่ยเพราะว่าประชาชนมันมีสิทธิ
้องรู้สิทธิตัวเองแล้วจะต้องมีหน้าที่ด้วยมีความรับผิดชอบนะฮะเรื่องไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีคุณภาพดีพอเนี่ยมันก็สร้างสังคมประชาธิปไตยไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญหรือกฎหมายมันก็ตายอยู่ในกระดาษอ่ะใช่ไหมครับมันอยู่ที่การปฏิบัติการจะสร้างสังคมประชาธิปไตยที่มันเกิดผลเชิงพัฒนาเนี่ยมันต้องอยู่ที่คุณภาพคนอย่างข้อ3นะมดแดงแต่ละตัวจะขยันแสวงหาและเผยแพร่ความรู้ความจริงและข้อมูลใหม่ๆใหม่ๆด้วยนะอันควรต้องประดับปัญญาเพื่อการตัดสินใจที่ยุติธรรมเป็นธรรมรอบคอบไม่มีอคติหรือดูถูกใครอย่างไร้เหตุผลและอย่างสร้างสรรค์เรามาได้แค่ไหนครับเนี่ยมดแดงล้นช้างจับเศษให้เอกี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ดีกี่เปอร์เซ็นต์นะเนี่ยผมให้คะแนนเยอะนะตอนนี้ให้เยอะนะโอ้ดีครับดีครับให้เยอะผมให้70%เลยนะโอ้เราอยู่กันมาหลายปีเนาะแล้วก็มีข้อมูลในนั้นเยอะมากนะครับอะไรผมเอาอะไรเป็นเครื่องวัดครับผมเคยเข้าไปในเพจหนึ่งนะฮะของฝ่ายกรมธรรม์ครับแล้วเป็นการโต้เถียงกันระหว่างคนของมดแดงนะคนของเสื้อแดงฮะไม่แต่อาจจะไม่ถึงพวกเราก็ได้ครับคนของฝ่ายมวลชนของฝ่ายเกษตรศาสตร์ครับตามความเป็นเรื่องความรู้อะไรพวกนี้นะครับเรื่องการเองประวัติศาสตร์ไม่ได้สู้พวกเราครับไม่ได้สู้พวกเราเลยแล้วก็การแสวงหาความรู้ในห้องมดแดงลูกช้างผมถือว่ายอดเยี่ยมมากถ้ายังมีข่าวอะไรมาใหม่ๆเนี้ยพวกเราจะอยู่ในแนวหน้าครับเวลาจะโต้แย้งไปพูดคุยกันด้วยเหตุผลกับที่เราพวกเราอาจจะเรียกว่าสลิ่มก็ได้ครับคนละเรื่องเลยฮะเราขีดขาดเลยนะคนละเรื่องไปเลยให้คะแนนมากมากเลยโอ้ก็ดีใจครับดีใจที่ได้ยินนะดีใจกับพี่น้องด้วยนะครับข้อ4นะมดแดงแต่ละตัวจักแสวงหากัลยาณมิตรเผยแพร่ความจริงและสร้างเครือข่ายมดแดงอย่างไม่หยุดหย่อนมดแดงไม่จะแปลว่าต้องเป็นกลุ่มเรานะใครก็ได้นะไม่เลือกสีเสื้อไม่เลือกชนชั้นวรรณะใดๆอันนี้ก็ครับมันยังผสมเขียนกับเรื่องแนวทางมันอยู่ไงครับครับไม่พวกเราต้องมาฟักกันเองก่อนเรื่องแนวทางก่อนว่ามันจะมายังไงครับคนนั้นถูกไม่ถูกไปตามแกนนำดีไม่ดีคนประกาศแล้วพบมาตั้งแกนนำเพราะว่าตรงนี้มันยังเป็นปัญหาครับผมที่บอกถ้าตามใดยุทธวิธีมันต่ำกว่ายุทธศาสตร์มันเกิดปัญหาอย่างนี้แน่นอนครับแต่ปัญหามันก็ทำให้เกิดการเรียนรู้นะที่จริงการกระทบกระทั่งการเขาเรียกว่าถ้าเวลามันเกิด disturbance นะอะไรที่มันปั่นป่วนเนี่ยมันแปลว่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเราก็หวังว่าการที่พี่น้องนะเกิดความรู้สึกว่าเนี่ยอย่างเงี้ยทำให้เราต้องมาพูดเนี่ยมันก็ทำให้เกิดองค์ความรู้ทำให้เกิดความคิดใหม่นะเราก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะอยากฝากให้พวกเรานะว่าข้อ4จำเป็นนะจำเป็นที่เราจะต้องแสวงหากัลยาณมิตรคืออย่ามาหมกมุ่นที่จะมาเอาชนะคัดค้านกันตรงนี้อย่างเดียวโอ้ครับอย่าคุณอย่าลืมว่าตรงนี้มันไอ้กลุ่มต่างๆที่เป็นแดงกลุ่มอื่นนะหรือว่าไอ้คนที่ยังไม่เป็นแดงหรือเป็นฝ่ายตรงกันข้ามที่พอจะได้มาได้เนี่ยแต่พวกเราจะมาหมกมุ่นกันอยู่ที่ว่าคือกูยอมมึงไม่ได้มึงยอมกูไม่ได้เพราะการเรียนตรงนี้ฮะแล้วต้องคือเรียกว่าขยายมวลชนขยายความร่วมมือกับต่างๆโอ้ครับซึ่งข้อ5นี่สำคัญอีกเหมือนกันนะใจใกล้จบแล้วท่านผู้ฟังครับอีกแป๊บนึงนะครับมดแดงแต่ละตัวจะขยันในการคิดพูดและทำนะฮะเพื่ออะไรเพื่อกำจัดสิ่งชั่วร้ายและสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามอันเป็นประโยชน์แก่ตนเองคนรอบข้างและประเทศชาติคิดพูดแล้วก็ทำด้วยแล้วก็สิ่งนี้ต้องเป็นประโยชน์ทำให้สิ่งร้ายมันหายไปทำสิ่งดีเกิดขึ้นการอยู่ในกลุ่มมดแดงล้มช้างเนี่ยเราได้สร้างสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นไหมเราได้ช่วยกันทำลายสิ่งที่มันเลวร้ายไหมไม่ว่าจะเป็นการคิดการพูดหรือการทำให้คะแนนยังไงฮะว่าตรงนี้ให้ตกนะโหลนะฮะมันตกที่การคิดการพูดหรือว่าการทำหรือว่าทั้ง3อันเลยผมไม่ตกที่การสร้างสรรค์โอ้ครับที่ว่าครับคือเรามีจำนวนคนมากขนาดนี้ครับมันน่าคือนอกจากคำว่ากลุ่มมดแดงแล้วมันควรจะไปต่อยอดอะไรขึ้นมาได้มากครับผมเห็นบางเขตบางอย่างเขาง่ายไม่ใช่เฉพาะมดแดงคนเสื้อแดงเองของเฟซบุ๊กต้องเปลี่ยนรูปเรียบร้อยครับไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็เพราะสู้คนแสดงไม่ได้แต่ปรากฏว่านะฮะมีหลายเพจของพวกเราที่ต้องถูกโจมตีเขาเรียกว่ารีพอร์ตเพื่อต้องปิดเพจไปนั่นเลย
แต่ในขณะที่พวกเราไม่มีกระบวนการอะไรที่จะไปตอบโต้เขาเลยทั้งที่มีคนจำนวนมากกว่านะแล้วก็คือไม่มีใครคิดจะเป็นองค์กรนำที่จะทำเรื่องที่มันมี13เรานอกจาก13ที่เองในห้องกันแล้วเฮ้ยเรามาพบปะกันดีไหมอะไรร่วมกันหรือว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่มันคือสร้างถ้าด็อกเตอร์ใช้เขามาสร้างแต่ผมว่ามันยังคือเข้ามาแต่ละคนเข้ามาโพสมาอ่านเท่านั้นครับโพสก็ส่วนมากโพสตามความรู้สึกเอาความสะใจของตัวเองครับทำอย่างนี้มา 4-5 ปีก็ยังอยู่ที่เดิมอย่างน้อยก็ 2-3 ปีนะกลุ่มเนี้ย2ปีขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังอยู่กันอย่างเดิมเนาะที่จริงเนี่ยพูดถึงเรื่องกิจกรรมเนี่ยผมเองคิดจะทำเมื่อประมาณปีที่แล้วนะแต่ว่าเนื่องจากตัวเองอยู่ไกลอ่ะมันก็นำอะไรไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวตอนนั้นสมาชิกก็ยังอยู่ในหลักพันอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยถ้าจะทำผมว่าแค่ทำเสื้อมดแดงสวยๆสักอันเนี่ยนะผมว่าที่ค้านจะขายแล้วก็เป็นองค์กรเนี่ยมีทุนมีรอนมาทำกิจกรรมได้พี่น้องมดแดงที่เขาเข้าใจคอนเซปต์เนี่ยตรงนี้นะไม่ได้เป็นทฤษฎีที่ผมมองว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่จะอธิบายการเติบโตของประชาชนและอาจจะเป็นแนวทางนิดๆที่ชี้ให้พี่น้องได้เห็นนะก็เขียนเอาไว้ ทีนี้มันไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นของผมเพราะนั้นใครก็ได้ที่ประกาศตัวเป็นมดแดงอ่ะถ้าสู้แล้วคิดว่าเราเนี่ยเป็นประชาชนคนหนึ่งมันเหมือนไม่มีพลังนะแต่ถ้าเรารวมตัวกันเมื่อไหร่เรารู้ว่าจะต้องกัดเมื่อไหร่เนี่ยกัดหลายตัวพร้อมกันในช้ามันก็ตายได้อย่างเงี้ยนะแล้วแค่เรารวมตัวกันเนี่ยผมว่ายังไงเนี่ยใครที่อยู่เมืองไทยรับความคิดไปนะครับแล้วก็ไปทำกันผมไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะครับถึงจะเป็นหนึ่งในคณะก่อตั้งร่วมกับพี่น้องหลายคนนะที่พี่น้องที่ติดตามมันคงรู้กันตั้งแต่เนี่ยก่อนช่วงฟุตบอลโลกนั่นเราก็เดินเกมกันให้เปิดอิสระเสรีครับพี่น้องเอาความคิดไปทำแล้วก็ถ้ารวมตัวกันได้เริ่มทำแล้วทำให้มันเป็นแก่นเป็นสารสมาชิกเราไม่น้อยนะครับก็ทำให้เกิดประโยชน์คุณสุรวุฒินะครับยังไงก็ลองดูนะถ้าสมมติจะเริ่มมีการพบปะพูดคุยกันแล้วเอาความคิดต่างๆเราเนี่ยไปขยายความได้ก็เป็นน่าจะเป็นคุณขออนุญาตใช้ข้อ6นะครับจะจบละมดแดงแต่ละตัวจะมีความอดทนต่อความเห็นต่างมีความเข้าใจที่มาที่ไปแห่งความแตกต่างและมีความเมตตาสูงที่จะอธิบายรอและให้โอกาสคนอื่นเรียนรู้เพื่อกลายเป็นมดแดงที่เข้มแข็งคือตรงนี้นะผมบางครั้งในการใช้ไอดีที่มาเล่นเฟซบุ๊กเนี่ยครับแต่ละคนมันมีความจำกัดไม่เท่ากันครับบางคนก็ไม่สามารถเปิดเผยหน้าตาได้ครับไม่ว่าจะก่อหน้าหรือรับหลังบางคนก็สามารถโชว์โปรไฟล์ตัวเองได้หมดครับเพราะฉะนั้นบางครั้งนะฮะผมอยากจะฝากถึงพี่น้องเลยว่าคนที่เขาอยู่ในระดับสูงๆหลายคนนะเอายกตัวอย่างท่านหนึ่งนะผมนึกไม่นึกถึงเลยว่าท่านเป็นด็อกเตอร์เลยครับแล้วท่านบอกว่าท่านเห็นข้อความนี้ในเฟซบุ๊กแล้วท่านก็เอามาออกข่าวแล้วพอท่านก็รู้จักวิจารณ์ครับผมไม่นึกถึงเลยว่าไอ้สิ่งที่ผมโพสต์นะไอ้ท่านผู้นั้นคนในระดับนั้นเขามาอ่านเลยนะครับทั้งที่ท่านคอมเมนต์น้อยมากครับคอมเมนต์น้อยมากโพสต์แทบไม่มีเลยอย่างมากเข้ามาเราก็เห็นเขากดไลค์ครับนั้นไอ้แต่ละคนที่จะแสดงความคิดเห็นออกมาบางครั้งผมเห็นอย่างเช่นไอ้ฮาไอ้เหี้ยนะดีน่าใช้คำหยาบๆนะมึงเหี้ยมึงรับงานใครมาได้เงินเท่าไหร่ซึ่งจะต้องกดทนมากกว่านี้เพราะว่าสิ่งที่ท่านพูดอย่าลืมนะครับว่าคนมันไม่ใช่น้อยพอคนเห็นไม่ใช่น้อยแล้วมันผลเสียต่อตัวท่านจริงไม่ใช่เฉพาะองค์กรเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ไม่ได้อธิบายอะไรไม่ได้แนวร่วมอะไรเพิ่มขึ้นได้อย่างเรื่องความต่างใจเพราะฉะนั้นความอดทนต่อความเห็นต่างผมว่าเราน่าจะเข้าใจกันได้เพียงแต่ว่ามันไม่มีโอกาสได้มาพูดคุยอย่างนี้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นต่างที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันมาก่อนเลยมันไม่ได้กดขันด้วยว่าด้วยเพียงแต่ว่าคนเชื่อตามแนวทางของตัวเองเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันพวกเรามีโอกาสพัฒนาได้นะครับก็ยังให้ครับโอ้ครับดีมากๆเลยครับเนี่ยแล้วก็อีกสัก2ข้อเนาะ2ข้อนะมดแดงแต่ละตัวจะต้องก้าวพ้นความคิดการพูดจาและการกระทำที่อยู่บนยุทธที่อยู่บนพื้นฐานแห่งความคับแคบเห็นแก่ตัวมีอคติดูถูกผู้อื่น
ผิดหลักสิทธิมนุษยชนสากลหรือมีความโกรธและอยู่บนความหลงตัวบุคคลระบอบรูปแบบและวิธีการใดๆเหนือหลักอารยธรรมแห่งเหตุผลและสัจจะของความเป็นมนุษย์โอ้มันลึกมากนะแล้วมันกว้างมันเยอะมากตีความได้เยอะมากแต่นี่เราได้คุยกันพอสมควรนะมีอะไรจะเสริมด้วยไหมครับเรื่องอคติความคับแคบการดูถูกคนอื่นความโกรธคือผมว่าไอ้นี่ของพวกเราดีนะครับถึงเราอาจจะเห็นบ่อยก็จริงเห็นบ่อยก็จริงครับแต่ว่าดีคือถ้าเห็นบ่อยนี่ก็คือคนเก่าๆนั่นแหละครับมันก็มีไม่กี่คนเนาะเพียงแต่ว่าขยันโพสต์แค่นั้นเองครับแต่ว่าอย่างพวกเราดีนะถ้าเขาอยากจะให้ลดอ่ะหมายก็ว่าครับไม่มีเลยได้ก็น่าจะดีนะครับเพราะว่าทำให้ภาพรวมทั้งหมดมันคือจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรดีถ้าเราพูดเขาแค่สั่งใจอย่างเดียวมันไม่มีอะไรต่อตัวเราต่อภาพรวมทั้งต่อกระบวนการต่อสู้ด้วยผมอยากให้เสนอแนวความคิดที่มาจากหัวเรามากกว่าว่าคือมันเป็นอะไรครับมากที่จะมาด่าด้วยกันเพื่อด่าให้อีกฝ่ายดูเสียหายแล้วก็เป็นพี่น้องเดียวกันทั้งนั้นน่ะสู้กันมานานทั้งนั้นน่ะใช่ไหมครับครับเอาอีกสองข้อสั้นๆละครับมดแดงแต่ละตัวจะไม่ยอมให้เกิดสิ่งชั่วร้ายหรือการทำร้ายสมาชิกมดแดงต่อหน้าต่อตาโดยไม่กระทำการใดๆและสิ่งชั่วร้ายทุกสิ่งต้องได้รับการต่อต้านขัดขวางและทำลายล้างเสมอเมื่อมีโอกาสหากทำด้วยตัวเองเกินกำลังต้องรู้จักระดมเครือข่ายมดแดงให้ประสานกันโดยธรรมชาติไม่ต้องรอแกนนำใดๆอันนี้เป็นเชิงรุกนะคือตอนนั้นเนี่ยเราโดนเขาไล่บีบไล่ฆ่าได้จัดการกับเราอะแล้วพวกนั้นมันก็ทำผิดกฎมงกฎหมายอย่างเงี้ยอันนี้เป็นหลักสำหรับว่าเราจะต้องต่อต้านนะต้องจัดการข่มขู่ลุกลามไม่ให้พวกนั้นนะมาทำร้ายพวกเราถ้าเห็นพี่น้องเราโดนมีพิษมีภัยมีทุกข์มีภัยเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือกันอันนี้เราเขียนไว้ตอนนั้นไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยจะเอามาใช้ในสถานการณ์ต่างๆได้ไหมแต่ว่าที่เห็นนะถ้ามีสลิมโผล่เข้ามาโดนพวกเรากัดตายนะพี่น้องมดแดงล้มช้างนี่อันเรียกว่าน่ากลัวเลยแหละฮะถ้าเผลอๆเข้ามานี่ไม่รอดสักรายฮะครับเชิญครับซึ่งเรื่องนี้พวกเราก็ช่างดีนะครับคือว่าถึงพูดกันแรงก็มีน้ำใจนะครับผมขอชมนะขอชมมากๆเลยนะครับผมเห็นหลายครั้งก็คืออย่างเช่นมีหลายโพสต์นะก็ขอร้องว่าลบโพสต์นั้นออกซะครับคือว่าคอมเมนต์คุณตรงนี้มันไม่ควรที่จะมาเอามาประจานใครหรอกซึ่งทุกคนก็เข้าใจแล้วให้ความร่วมมือแล้วก็คือถึงจะคุยกันรุนแรงยังไงแต่ว่าในสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อพวกเราด้วยกันพวกเรายังมีน้ำใจให้กันว่างนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะอย่างเช่นว่าผมขอเนี่ยห้ามหมิ่นเจ้าคือมันทำผิดกฎหมายห้ามทำผิดกฎหมายจริยธรรมแล้วก็ที่สำคัญใจอย่ามาอวยเจ้าในนี้ไม่ให้มีนะครับผมห้ามไม่ได้ห้ามไว้คือไม่ได้ห้ามอวยคนทักษิณเรื่องของเรื่องนะพอตอนหลังมีการอวยคนทักษิณเนี่ยแล้วก็มีกลุ่มที่เขาไม่พอใจเนี่ยก็เข้ามานะมันก็เกิดการกระทบกระทั่งกันนิดหน่อยแต่ผมว่าที่น้องเราเนี่ยน่าจะมันคงจะนะสักแป๊บนึงน่าจะปรับตัวเข้ากันได้เนาะเราจะมีการพูดคุยอย่างเงี้ยนะแล้วก็หากิจกรรมสร้างสรรค์เข้ามาเพิ่มเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นเนาะข้อสุดท้ายแล้วเนาะข้อสุดท้ายมดแดงแต่ละตัวจะส่งเสริมแนวทางเสรีประชาธิปไตยทุกรูปแบบแต่จะต่อต้านประนามแสดงความเกลียดชังและปฏิเสธการปกครองที่เป็นเผด็จการการกระทำที่เป็นกบฏต่ออำนาจสูงสุดของประชาชนทุกชนิดและจะไม่งอมืองอเท้าดูใครย่ำยีประชาธิปไตยอีกอันนี้ก็เรื่องการรัฐประหารหรือว่าพฤติกรรมของสลิ่มหรือว่าสื่อต่างๆอะไรทั้งหลายนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยอันนี้คือกัดจิตละอันนี้เริ่มกัดจิตก็อันนี้พวกเราก็ถือว่าดีนะครับพวกเราก็มาในมันเป็นอุดมการณ์ของพวกเราอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านพวกที่เป็นปฏิบัติต่อประชาธิปไตยอยู่แล้วก็ถือว่าพวกเราก็ให้ความร่วมมือกันอย่างดีจริงๆแล้วภาพพจน์ของมดแดงนะผมว่ามันเป็นสังคมที่ดีมากๆครับสังคมดีมากๆเพียงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะของมดแดงมันไม่ใช่ของแดงเดียวเลยมันเป็นเรื่องการขัดแย้งเรื่องแนวทางการต่อสู้ยังไงก็ตามก็อยากจะให้พวกเราพี่น้องกันถือว่าพวกเราเป็นพี่น้องกันนะบางคนรู้จักผมด้วยรู้จักผมเคยเห็นหน้าตาผมเคยรู้ว่าผมทำอะไรได้บ้างเลยก็สามารถแสดงความขัดแย้งกันแต่พอถึงจุดหนึ่งนะฮะจุดที่พวกเราจะต้อง
รวมตัวกันหมายความว่ารวมพลังกันยังไงก็ตามให้ความขัดแย้งกันต่างๆนั้นมันจะต้องมันตกถึงไปสู่ตรงนั้นทำยังไงตอนนี้พวกเราจะทำให้พวกเราตกถึงว่าไอ้ที่เป็นมาตรฐานของประชาธิปไตยถึงมองให้เหมือนกันหมดก่อนมองแนวทางการต่อสู้ให้มันคล้ายกันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ให้เข้าใจเจตนาของแต่ละกลุ่มในมดแดงก็มีหลายกลุ่มหลายมุ้งแต่ละมุ้งมีกลุ่มการซึ่งผมดูแล้วก็ไม่เห็นจริงแบบฟอร์มเห็นพวกเขาคิดว่าคิดเหมือนไม่เหมือนกันกลุ่มใครกลุ่มใดแล้วอย่างผมไปเจอกับหลายคนผมได้มีโอกาสได้ไปเจอกับหลายคนครับก็น่ารักทั้งนั้นนะพวกเราน่ารักกันนะการต้อนรับพวกพามาไหนกันอย่างพวกเราบางครั้งสิ่งที่พวกเราแสดงความคิดออกมาอย่าทิ้งจนถึงชนิดที่ว่าจะตัดญาติขาดมิตรกันเลยเพราะว่าจริงพวกเราจะต้องมาร่วมกันจับมือกันต่อสู้ไม่ว่าการต่อสู้นั้นมันจะระดับไหนก็ตามนั่นคือพลังที่พวกเราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดแต่ก็เสนอความคิดรับฟังความคิดเห็นกันอย่างเคารพการใช้คำหยาบที่ว่าดูหมิ่นฝ่ายหนึ่งถ้าไม่เอามาเลยได้น่าจะดีก็ขอสำหรับอุดมการของมดแดงเขาฝากไว้ตรงนี้นะครับโอ้ครับโอ้นี่ขอบคุณมากๆเลยนี่ได้มดแดงตัวจริงเข้ามาเนี่ยมันทำให้การสนทนาเนี่ยไม่ใช่โมโนล็อกที่ผมพูดสิ่งที่เรียนเข้าใจนะเป็นการตีความจากมดแดงจริงๆที่อยู่ในแวดวงนั้นมาคือมดแดงล้มช้างไม่ใช่เป็นใครเป็นเจ้าของนะครับผมเองอาจจะมีส่วนในอยู่ในกลุ่มที่ก่อตั้งแล้วก็ร่างสิ่งต่างๆเราเนี้ยข้อคิดต่างๆเราเนี้ยแต่ว่าที่จริงมันเกิดขึ้นไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนทุกคนนะหลักการที่เราพูดนี่ไม่ได้เกี่ยวกับคนเราจะต้องมาอยู่ในกลุ่มมดแดงล้มช้างที่ Facebook นะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ตอนนี้กลุ่มมดแดงล้มช้างเราเนี่ยมีผมทำเว็บไซต์ให้แล้วนะครับแล้วก็ผมไม่ได้เข้าไปจัดการหรอกให้มีพี่น้องเข้าไปจัดการแล้วมีเว็บบอร์ดอะไรด้วยลองแวะเข้าไปนะครับ unrad.info นะครับ information info เนี่ยนะฮะUNRAD United Networks of Red Ants for Democracy นะครับก็เข้าไปดูแล้วก็ไปรวมตัวกันด้วยนะตรงนั้นมาจะเป็นที่อย่างตัว Facebook บางทีมันตัวข้อความที่เราแปะเอาไว้บางทีมันหายไปค้นลำบากถ้าไปอยู่ในแบบเว็บไซต์แบบอะไรอย่างนั้นมันอาจจะทำอะไรกันได้เยอะกว่านะครับมีเว็บบอร์ดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็มีทีมงานก็ทำงานกันอยู่นะก็ลองไปสนับสนุนกันดูก็เป็นคนที่รู้จักกันนะหลายส่วนมาจากประชาไทยนะครับประชาท็อกบางคนไปอยู่อินเทอร์เน็ตฟรีดัมแล้วก็อาจจะออกมาแล้วก็มารวมกลุ่มกันเป็นมดแดงตรงนี้ก็ลองไปดูนะครับคือผมสร้างเวทีเอาไว้เนี่ยไม่ได้มีความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเลยนะครับแล้วตอนนี้แอดมินเนี่ยผมเองก็จะเข้าไปเฉพาะเวลาที่มีปัญหาพี่น้องก็บางทีก็พยายามจะมองมานะผมก็ไปดูบ้างแต่คนที่คัดเลือกเป็นแอดมินเขาก็มีวุฒิภาวะสูงเขาไม่พยายามจะไม่ลบอะไรใครอ่ะบางทีพี่น้องเรามันมาจากหลายฝ่ายก็เห็นใจแอดมินด้วยนะครับเขาก็ทำงานพยายามจะเนี่ยถือตามอุดมการณ์เนี่ยไม่ไปลบไปตัดความเห็นคนกันง่ายๆถ้ามันไม่หยาบไม่โลนเกินไปนะช่วยกันประคองนะครับเป็นของพี่น้องทุกคนอุดมการณ์มดแดงล้มช้างเป็นของพี่น้องประชาชนทั่วไปด้วยไม่ใช่พูดแค่กลุ่มมดแดงล้มช้างเราทุกคนประชาชนนี่เป็นมดแดงนะครับถ้าเราไม่รวมตัวกันนี่เราไม่มีพลังต่อรองเขาไม่มีใครเกรงใจถ้าเราอยู่บนต้นไม้เนี่ยถ้าเราถือว่าเรารักษาต้นไม้รักษามะม่วงอยู่เนี่ยแล้วคนจะขึ้นไปเอามะม่วงเนี่ยถึงเวลามาเราต่างคนต่างหลบหนีกันไปซะแล้วไม่คิดว่าเราจะสู้ได้เพราะตัวเล็กนิดเดียวก็เหยียบก็ตายอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถจะไล่ใครได้แต่ถ้าเกิดคนขึ้นมาเนี่ยเรามี10ตัว100ตัวเนี่ยต่อให้มันขึ้นมาเป็นฝูงนี่เจอพวกเรากระโดดเข้าใส่หูกัดหูกัดตัวกัดใดเนี่ยกัดสัก4ที่พร้อมกันมันอยู่ไม่ได้กระโดดลงต้นนะนะพี่น้องมันเป็นแบบนั้นนะก็ขอฝากไว้ด้วยนะในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนี่ยนะผมนี่ปัญหาเรื่องชื่อนะคุณสุรวุฒินะครับสุรวิทย์นะครับคือตามสระอูกับสระอีผิดกันคือมาเป็นเพื่อนกันนี่ก็ทําให้รายการมันดูมีรสชาติก็ชวนคิดชวนคุยในจริงอย่างนี้ดีที่สุดผมก็จะหาโอกาสหน้าต้องเรียนเชิญคุณสุรวิทย์อีกนะฮะมานั่งมาพูดคุยกันเอารอเป็นจังหวะแล้วก็ช่วงไหนอยากจะพูดเรื่องอะไรก็นำเสนอประเด็นมาบอกกันแล้วเราก็นัดหมายกันนะครับหวังว่าคงจะให้เกียรติรายการแล้วก็มาเป็นวิทยากรรับเชิญของมหาชัยประชาชนอีกนะครับด้วยความยินดีครับเต้ครับครับมีอะไรจะฝากถึงพี่น้องคนที่ฟังอยู่หรือว่าพี่น้องมดแดงล้มช้างเป็นการติดท้ายอีกหน่อยไหมครับผมข้าผมจะฝากผมขอฝากถึงองค์กรนำกันแล้วกันนะครับองค์กรนำถ้ามีโอกาสได้ฟังที่พวกเราพูดตรงนี้ครับคือสถานการณ์ทุกวันนี้มันสุกงอมสุกงอมทั้งมวลชนนะฮะแล้วก็ทั้งมวลชนแล้วก็สถานการณ์ที่มัน
สบโอกาสแล้วการต่อสู้ท่านอย่าไปหมอเขามากเลยนะครับอย่าไปหมอเขามากอย่าไปยอมเขามากตอนนี้มวลคือมวลชนไม่ว่าจะเห็นแผนของที่ท่านได้ทำไว้การเกิดหมู่บ้านเสื้อแดงนะฮะการขยายมวลชนแล้วที่สำคัญคือคนเสื้อแดงหรือว่าฝ่ายประชาธิปไตยมันมีความชอบธรรมมันมีความชอบธรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในประเทศนอกประเทศทั่วโลกเขาเห็นชอบกับพวกเราเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วท่านไม่ต้องไปกลัวมันถึงเวลาที่จะพร้อมที่จะแตกหักหรือว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับมันจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดเพราะว่าอย่างที่ผมพูดประวัติศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงไม่มีประเทศไหนไม่มีเผด็จการคนไหนยอมยกอำนาจให้กับประชาชนไปเฉยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสยันอียิปต์ทูนิเซียอียิปต์แต่สิ่งที่สำคัญก็คือผมห่วงนะครับว่ามันจะเหมือนอียิปต์ถ้าหากเราปฏิวัติเสร็จแล้วปรากฏว่าต้องมาสู้กันเองกับคนที่ต่อสู้กันด้วยกันมาเหมือนอียิปต์เพราะอะไรนะครับเพราะเราไม่ได้สร้างประชาธิปไตยการสร้างประชาธิปไตยจะทำให้ระบอบประชาธิปไตยมันแข็งแรงจริงๆเราไปดูประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยดูครับเป็นประชาธิปไตยจริงมีใครประเทศไหนประชาชนจะต้องมานั่งระแวงทหารยึดหน้าไหนมันไม่มีฮะมวลชนจะต้องมาเป็นผนังขัดคลองแดงกำแพงหรือให้รัฐบาลเหมือนทุกวันนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นการที่จะทำใหสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นมาได้จริงๆก็คือต้องสร้างประชาธิปไตยให้กับมวลชนให้กับประชาชนนี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้ระบบประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้จริงๆการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้เหมือนท่านไปสร้างเงาท่านไปเขียนประชาธิปไตยที่ตัวกระดาษท่านไปสร้างเงาแต่ตัวตนจริงๆมันไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจะต้องทำตัวนี้ขึ้นมาให้ได้ขอปากตรงนี้แหละครับขอบคุณมากๆครับได้สาระคมชัดเจนนะครับแล้วก็สมบูรณ์ก็โอกาสหน้านะครับคุณสุรวิทย์คงจะให้โอกาสมาเป็นอาจารย์รับเชิญนะครับเลคเชอร์รับเชิญของทางมหาวิทยาลัยประชาชนแล้วก็ได้ให้ความคิดข้อคิดเห็นนะครับแล้วก็สิ่งสาระที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอีกเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาให้กับพี่น้องประชาชนเราเป็นแสงดาวแห่งศรัทธาให้กันและกันแล้วก็เดินไปคู่กันนะครับเพราะฝันของเราที่ปลายฟ้านั้นเป็นฝันของประชาชนทุกคนเราลากันด้วยเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาและผมและคุณสุรวิทย์ลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดี